เราถูกรัฐประหารใหม่ๆไม่ใช่หลังจากที่นะครับเราคล้ายๆกับว่าขับเคลื่อนร่วมกันนะครับในการต้านรัฐประหารแต่มันเป็นช่วงเวลานี้ฮะที่ผมรู้สึกอึดอัดที่สุดเพราะนะฮะเราไม่ได้คล้ายๆกับว่าครับได้ยินไหมครับโอเคคือเราไม่ได้สู้ด้วยกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในการที่จัดนะฮะนะครับขจัดกับคนที่เราเห็นว่านะครับเขาผิดอย่างเต็มประตูแต่มันเหมือนกับว่าเรานะครับจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับนะครับประคับประคองนะฮะความรู้สึกภายในด้วยกันนะครับแล้วก็ยังแบบจำแนกไม่ออกด้วยซ้ำไปว่านะครับตกลงแล้วเรากำลังจะสู้กับใครหรืออย่างไรมันเป็นช่วงเวลาที่นะครับผมรู้สึกค่อนข้างจะอึดอัดนะครับงานชิ้นนี้นะฮะก็เลยเขียนขึ้นมาจากความอึดอัดขัดข้องแต่ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะนะหาทางออกให้ตัวเองครับว่านะรวมไปถึงนะครับบรรดานะฮะเพื่อนๆของเราด้วยครับที่อยู่ร่วมนะครับกันมาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกอึดอัดทำไมเราสึกโกรธเคืองทำไมรู้สึกบางทีก็หดหู่ผิดหวังมันเป็นเพราะอะไรก็เลยอยากจะใช้เวลาตรงนี้ครับมาร่วมกันทบทวนนะฮะว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2ทศวรรษแห่งความขัดแย้งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะแล้วนะครับเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปให้พ้นนะครับจากสภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะออกไปดังนั้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาฮะที่ผมตั้งชื่อครับนะฮะปาฐกถาวันนี้ว่านะครับสังคมไทยในสมัยของความหักพังคือมันก็ทั้งหักแล้วก็พังนะครับคือมันแตกหักระหว่างกันแล้วมันก็เลยทำให้นะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันพอที่จะนะฮะเคยช่วยประคับประคองให้เราอยู่ร่วมกันได้ครับมันก็พังทลายไปเราจะช่วยกันกอบกู้มันได้อย่างไรนี่ท่านจะเป็นโจทย์ใหญ่นะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ก็คือว่านะครับปกติแล้วฮะเวลาเราคิดถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าสำนึกร่วมนะครับในสังคมไทยเราเองนะฮะเมื่อก่อนนะครับไอ้สิ่งที่เรามีสำนึกร่วมนะฮะมันส่วนใหญ่แล้วมันจะนะครับจำกัดอยู่ในระดับของเครือญาติแล้วก็ถิ่นฐานนะครับซึ่งมันยึดโยงอยู่กับนะฮะความสัมพันธ์ซึ่งหน้าแล้วถ้าเกิดว่ามันจะเป็นในระดับที่กว้างกว่าหรือว่าในลักษณะที่เป็นนามธรรมส่วนใหญ่แล้วมันก็มักจะถูกกำกับด้วยความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนะครับนะฮะตรงส่วนนี้เราก็เลยพบว่าบรรดางานศึกษาทั้งหลายแหละครับที่เกี่ยวกับสังคมไทยนะครับตอนแรกสุดเลยนะฮะถ้าเราไปดูครับงานศึกษาเกี่ยวกับสังคมไทยทั้งหมดนะครับก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่านะฮะส่วนใหญ่แล้วครับนะความสัมพันธ์ของคนในสังคมครับมันก็จะยึดโยงอยู่กับความเป็นเครือญาติแล้วก็ถิ่นฐานแล้วถ้าเกิดเป็นลักษณะที่นามธรรมสูงขึ้นไปกว่าเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นพุทธศาสนาเนื่องจากว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี้ถ้าลองไปดูครับงานชิ้นบุกเบิกนะฮะกลุ่มแรกๆนะครับของสังคมไทยโดยนักมนุษยวิทยางานนะฮะที่กลุ่มบุกเบิกโดยกลุ่มที่เราเรียกว่านะครับคอแนลบางชันโปรเจกต์นะฮะก็คือเป็นนะครับโครงการวิจัยนะครับของนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอแนลนะครับแล้วก็มาศึกษานะครับสังคมไทยแล้วก็เลือกที่จะศึกษาหมู่บ้านบางชันนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็อยู่ตรงแบบรอบนอกของกรุงเทพก็คือว่านะฮะยังไม่ได้คล้ายๆกับไปสู่ความทันสมัยสักเท่าไหร่แต่ก็กำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นคล้ายๆกับธรรมเนียมของนักมนุษยวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสำนักคอแนลในตอนนั้นเนี่ยที่ว่ากันว่าเป็นสำนักแรกๆหรือหนึ่งเดียวครับในอเมริกาที่เริ่มสนใจอาจจะเรียกว่ามิติทางการเมืองในขณะที่มนุษยวิทยาส่วนใหญ่ในอเมริกาในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังอยู่ภายใต้นะครับอิทธิพลของนะฮะบิดาผู้ก่อตั้งขึ้นมาก็คือฟรานซ์โบอาร์ตยังทำการศึกษาวัฒนธรรมในเชิงที่เป็นแบบนะฮะสิ่งที่มันดูเหมือนนะฮะดีงามนะฮะทุกคนมีส่วนร่วมกันแล้วก็นะฮะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นยังไม่ได้ตั้งคำถามกับไอ้สิ่งที่วัฒนธรรมสักเท่าไหร่พวกนี้สนใจการเมืองและความสนใจทางการเมืองส่วนใหญ่แล้วฮะนะครับการศึกษาตามประเพณีก็จะมาดูว่าสังคมที่เขาไปศึกษาครับนะฮะมีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าอำนาจอย่างไรนะครับคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทีมก็คือนะครับนะฮะลูเชียนเอ็มแฮงส์นะครับซึ่งก็เป็นนักมนุษยวิทยาจากนะครับนะครับมหาวิทยาลัยคอร์เนลก็นะครับนอกเหนือไปจากนะผลิตงานที่เกี่ยวข้องกับนะครับหมู่บ้านที่เขาศึกษาแล้วเนี่ยก็เขียนบทความชิ้นหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งก็มีอิทธิพลอย่างมากนะครับในการศึกษาของคนไทยในช่วงเวลานั้นในปีนะครับ1962นะฮะผลิตบทความชิ้นหนึ่งขึ้นมานะฮะที่ชื่อว่านะครับ Marine Power in Thai Social Order ก็คือพูดถึงบุญนะครับและอำนาจในระเบียบการเมืองสังคมไทย
นะครับในตีพิมพ์ในวารสารหลักของนะฮะสมาคมมนุษยวิทยาอเมริกาก็คืออเมริกันแอนโทรโพโลจิสต์นะครับชี้ให้เห็นว่านะครับแนวคิดเรื่องนะครับบุญนะครับในสังคมไทยครับมันยึดโยงอยู่กับนะอำนาจอย่างไรก็คือว่าบุญนี่หมายถึงก็คือนะครับอิสระจากทุกข์รวมกับนะฮะความสามารถนะครับที่จะทำการบริสุทธิ์ผลก็คือว่ายิ่งมีบุญมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีอิสระจากทุกข์มากเท่านั้นแล้วก็จะมีความสามารถในการทำการสำเร็จผลได้เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้ฮะนะครับคนที่มีบุญมากแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งก็คือกษัตริย์ในความหมายเนี่ยครับก็จะแบบเป็นคนที่ห่างไกลจากทุกข์มากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะดำเนินการอะไรให้ได้สำเร็จผลมากที่สุดเนื่องจากมีอำนาจสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่านะฮะเวลาอธิบายครับก็จะเอาสังคมไทยนะครับอธิบายแบบพุทธศาสนาเป็นหลักหรือแม้แต่ในกรณีของนะครับนะฮะนักวิชาการอย่างนะฮะสแตนลีย์เจทัมบายนะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการนะครับสัญชาติจริงๆแล้วพื้นฐานมาจากศรีลังกานะครับแล้วก็นะครับไปเป็นมนุษยวิทยาอยู่ที่นะครับฮาร์วาร์ดนะครับก็สนใจสังคมไทยเหมือนกันแต่ว่าก็ศึกษาในเชิงภาพกว้างนะครับก็คือว่านะฮะไปศึกษานะครับเกี่ยวกับนะครับพุทธศาสนาและนะฮะลัทธิเรื่องจิตวิญญาณในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็ชี้ให้เห็นนะฮะว่านะครับสิ่งที่มันกำกับความคิดนะฮะแล้วก็องค์กรทางสังคมของผู้คนในสังคมไทยในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นพุทธศาสนาแล้วก็ผสมเข้ากับนะฮะความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเป็นความเชื่อพื้นบ้านหรือถ้ายกไประดับของการเมืองระดับประเทศนะฮะอาจารย์แทมบายนะครับก็เขียนหนังสือที่ชื่อเนี่ยนะครับผู้พิชิตโลกแล้วก็ผู้นะฮะสละโลกก็หมายถึงพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พูดถึงเนี่ยนะฮะการศึกษานะครับนะฮะพุทธศาสนาและการเมืองในระบบการปกครองระบบการเมืองในประเทศไทยนะฮะนะผ่านนะมุมมองทางประวัติศาสตร์อาจารย์แทมบายก็ชี้ให้เห็นนะฮะว่านะครับนะฮะรัสสยามแล้วก็ต่อเนื่องมาจนไปถึงไทยนี่นะครับก็อาศัยความเชื่อทางพุทธศาสนานะในการที่จะนะฮะจัดนะฮะระเบียบนะฮะองค์กรหรือว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองใหม่นะทางการเมืองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นในสมัยอยุธยาขอทายต่อเนื่องอยุธยาเนี่ยนะครับก็จะใช้ไอ้รูปสร้างหลักที่แกเรียกว่า Galactic Polity ก็คือว่าระบบการเมืองแบบในเชิงที่เป็นคล้ายๆจับจักรวาลอะไรเงี้ยซึ่งบางแห่งก็จะเรียกว่าแบบแสงเทียนบ้างนะฮะเป็นแบบมณฑลบ้างอะไรก็ตามแต่ก็คือว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่อันนึงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆแผ่งแสงไปนะฮะลักรอบๆได้อะไรเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่าในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ยที่อาจารย์แทมบายบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นเรดิโอพอลิตี้เนี่ยก็ยังมีกลิ่นอายของพุทธศาสนาอยู่นะครับเราก็จะเห็นได้ครับว่านะครับนักวิชาการหรือนักวิทยาในช่วงแรกๆเราศึกษาสังคมไทยก็จะนะฮะอิงกับพุทธศาสนาเป็นหลักหรือแม้กระทั่งอาจารย์คายส์นะครับนะฮะซึ่งก็เป็นกรรมการของวิทยานิพนธ์ของผมเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี่นะฮะแกก็เขียนเกี่ยวกับนะฮะสังคมไทยเยอะโดยเฉพาะยิ่งในภาคอีสานนะครับหมู่บ้านที่การศึกษาก็คือที่บ้านหนองตื่นนะครับที่สารคามนะครับไปในช่วงทศวรรษ1960ต่อเนื่อง70นะครับแล้วก็ผลิตงานออกมานะค่อนข้างจะเยอะนะครับที่เป็นบทความที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตนะครับของผู้คนชาวอีสานแต่อย่างไรก็ดีแกก็เขียนในระดับที่เป็นหนังสือระดับประเทศอีกอันนึงก็จั่วหัวหนังสือฮะประเทศไทยใช่มั้ยครับนะนะครับอาณาจักรนะฮะราชอาณาจักรพุทธในฐานะที่เป็นรัชชาติสมัยใหม่รวมความเราก็จะเห็นได้ฮะว่านะครับเวลานะฮะนักวิทยามาศึกษาสังคมในตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในระดับที่แบบนะฮะสำนึกร่วมนะครับนะฮะที่มันใหญ่ขึ้นไปกว่าระดับของเครือญาตินะครับหรือไม่ก็นะฮะในเรื่องของนะครับถิ่นฐานเนี่ยก็จะถูกกำกับด้วยพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอันเนี้ยนะครับอันน่าสนใจก็คือว่าถ้าสังเกตดูหนังสือยุคบุกเบิก3เล่ม4เล่มที่ผมชี้ให้เห็นตรงนี้ครับเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงนะฮะระดับใหญ่มาเรียบร้อยแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นทศวรรษเป็นนะครับเป็นคริสต์ศตวรรษมันก็คือ1932หนังสือเหล่านี้เขียน1962 70 7687ทำประหนึ่งว่าไอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเนี้ยแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับกับผู้คนที่อยู่ในนะครับนะฮะหมู่บ้านหรือว่าแบบที่อยู่ห่างไกลไปจากเมืองหลวงนะครับทำประหนึ่งว่านะครับ2475เนี่ยแทบไม่มีความหมายอะไรเลยกับผู้คนซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอะครับว่าทำไมมันถึงแบบนะฮะไม่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมไทยอันหนึ่งที่พอจะตอบได้ก็คือว่านะครับเพราะในแง่หนึ่งอะครับไอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอะครับมันยังจำกัดนะฮะในแง่ของแล้วคนแล้วก็แวดวงที่เกี่ยวข้องอยู่เราจะเห็นได้ครับว่านะครับคณะราษฎรนะครับนะฮะก็ประกอบด้วยบุคคลที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลไกรัฐแหละนะฮะไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่แบบผุดขึ้นมานะฮะจากกลุ่มทางสังคมหรือมันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทางสังคมอื่นๆในประเทศนะครับเราก็จะเห็นตรงนั้นที่น่าสนใจก็คือว่า
ตัวของคณะราษฎรเองอะครับก็ตระหนักดีอะฮะถึงระยะห่างที่ตัวเองอะครับมีกับราษฎรโดยทั่วไปถ้าเราไปดูครับย่อหน้าสุดท้ายคือเราติดเรามักจะแบบนะฮะเอาย่อหน้าแรกหรือว่าย่อหน้ากลางๆใช่ไหมประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราไปสังเกตย่อหน้าสุดท้ายให้ดีครับคณะราษฎรเองก็ตระหนักดีฮะว่าตัวเองครับยังมีระยะห่างนะกับราษฎรในประเทศนี้ฉะนั้นเนี่ยจึงปรามอยู่ไกลๆว่าอย่าขัดขวางนะครับสิ่งที่คณะราษฎรกำลังทำนะครับเพราะสิ่งที่คณะราษฎรกำลังทำเนี่ยนะครับมันจะยังประโยชน์ให้กับราษฎรโดยทั่วไปอย่างไรคือนะฮะคือถึงแม้ว่าตัวคณะราษฎรเนี่ยนะฮะจะมีคล้ายๆกับว่าเจตนารมณ์อันดีครับนะต้องการจะทำในสิ่งที่เป็นสาธารณะนะฮะเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอะไรก็ว่าไปแต่ในแง่นะฮะในทางปฏิบัตินะครับตัวของผู้ที่เข้าร่วมจริงๆนะฮะยังจำกัดจำนวนและเราก็จะเห็นได้ถึงการสะท้อนถึงความกังวลของคณะราษฎรนะครับว่าเอ๊ะอาจจะยังมีราษฎรอีกจำนวนหนึ่งนะฮะในประเทศนี้ครับอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจอาจจะมีการอะไรต่อต้านก็ได้ก็เลยปราบเอาไว้ในเบื้องต้นหรือในทางกลับกันนะครับอีกฝากหนึ่งเราก็จะเห็นได้ฮะว่านะครับก็ไม่ได้มีฐานนะครับทางสังคมแต่อย่างใดเนาะอยู่ในสภาพง่อนแง่นด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนหน้านะฮะพอรัชสมัยนี้ครับนะฮะนะครับก็นะครับเต็มประดาเลยถึงแม้ว่าในตอนที่นะครับบอกว่ายินดีจะมอบอำนาจเนี่ยบอกว่าจะมอบให้กับราษฎรและก็ประชาชนทั่วไปใช่ไหมครับแต่เอาก็จริงแล้วเนี่ยประชาชนหรือราษฎรทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับข้ออ้างตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้ฮะเราจึงเห็นได้ว่านะครับมันก็เลยทำให้นะเมื่อประกอบกับไอสำนึกร่วมนะครับนะฮะของคนในสังคมไทยโดยทั่วไปที่มันจำกัดนะครับนะฮะอยู่ในระดับของเครือญาติแล้วก็ถิ่นฐานและความสัมพันธ์แบบพบหน้านะฮะแล้วก็ถูกกำกับด้วยพุทธศาสนาและสันติธรรมธรรมเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอการเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงนี้ครับมันเลยไม่มีฐานทางสังคมรองรับแล้วมันก็เป็นเหตุให้ตัวของนะครับนะฮะฝ่ายที่สูญเสียอำนาจไปนะครับสามารถที่จะโต้กลับได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับเพราะมันไม่มีฐานทางสังคมรองรับอันนี้ตั้งแต่ต้นและที่น่าสนใจก็คือว่าในการที่โต้กลับอะครับกลุ่มที่ปกป้องไอ้สำนึกร่วมตัวนี้ฮะก็อาศัยนะครับสำนึกร่วมที่ฝ่ายของตัวเองนะครับเคยสร้างมาจริงๆแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6อะครับคือสมัยรัชกาลที่6นะฮะมันก็เริ่มที่กับมีการชูนะครับอุดมการณ์นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะฮะในแนวทางชาตินิยมและน่าสนใจก็คือว่าในสมัยเวลานั้นนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับคำว่าชาติเนี่ยถูกทำให้มีความทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวเป็นแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับนะครับพระมหากษัตริย์เราจะเห็นได้ฮะในบทความชิ้นหนึ่งครับที่อัศวพาหุฮะซึ่งก็คือรัชกาลที่6ที่เป็นนามปากกาของท่านเนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ในหนังสือชื่อหนังสือพิมพ์ไทยนะฮะชื่อบทความก็คือว่าความเป็นชาติโดยแท้จริงแล้วก็พูดอย่างนี้ฮะว่าถ้าเขาจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามเขาจึงจะเป็นไทยแท้แต่ถ้าใครแสดงตนว่าเป็นอิสระแก่ตนไม่มีความจงรักภักดีต่อผู้ใดดังนี้ต้องจัดว่าผู้นั้นเป็นคนไม่มีชาติก็คือว่านะครับชาติกับกษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันถ้าไม่รักกษัตริย์ก็แปลว่าไม่รักชาติแล้วไม่รักชาติอยู่ไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ต้องอยู่ด้วยกันตรงนั้นเราจะเห็นได้ครับว่านะครับการสร้างชาติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ผ่านทางนะครับอัศวพาหุอันนี้ในบทความชิ้นนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามีความพยายามที่จะทำให้มีความทับซ้อนแล้วก็คาบเกี่ยวหรือเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างชาติกับกษัตริย์ที่น่าสนใจก็คือว่านะครับหลังจากที่มันถูกชูไปตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการคล้ายๆกับว่านะฮะนำไปขับเคลื่อนให้มีผลในทางปฏิบัติสักเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่ว่าฮะนะครับก็แผ่วลงไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการ2475แต่อย่างไรก็ดีครับไอ้ลักษณะเช่นนี้มันถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่หลังจากที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะครับในปี2500ก็คือว่าหลังจากที่นะฮะสฤทธิ์นะครับทำรัฐประหารยึดอำนาจมาจากจอมพลป.ซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับนะฮะจอมพลป.ก็คือประณาตัวเองเป็นผู้นำของชาติใช่ไหมครับนะครับในขณะที่นะฮะตัวของกษัตริย์ในตอนนั้นยังทรงพระเยาว์แล้วก็ไม่สามารถแล้วก็อำนาจก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ขึ้นมาตรงนั้นนะฮะทีนี้ตัวของสฤทธิ์เนี่ยนะครับหลังจากที่ทำรัฐประหารเนี่ยนะครับสิ่งที่สฤทธิ์ทำก็คือว่านะฮะเนื่องจากก็ตัวเองอะครับเนาะไม่มีคล้ายๆกับบารมีมากพอเมื่อไปเปรียบเทียบกับปอนะครับซึ่งมีมาอยู่ก่อนหน้านะครับเป็น10ปีแล้วก็2สมัยนะครับแล้วตัวเองขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะครับนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะอยู่ในยุคสงครามเย็นนะครับแล้วก็ตัวของสหรัฐอเมริกานะฮะนะครับเสนอว่านะฮะถ้านะครับนะฮะจะนะครับทำการนะฮะใช้ประเทศไทยเป็นคล้ายๆกับฐานที่มั่นในการป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ควรจะเลือกสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาให้เป็นคล้ายๆกับศูนย์กลางรวมจิตใจของผู้คนในประเทศในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์นะครับก็เลยขึ้นมา
ก็เป็นเหตุให้ตัวของนะครับสลิดนะครับนะก็เลยยกสถานะทำการฟื้นฟูบทบาทและสถานะของสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาซึ่งนะครับก็ทำอย่างเป็นระบบมากนะครับก็คือว่าครอบคลุมทั้งในการนะฮะเริ่มต้นจากการเป็นเสด็จเยือนมิตรประเทศตะวันตกไปหลายประเทศนะไปอเมริกาไปอังกฤษไปอะไรก็ว่าไปและขณะเดียวกันนะครับก็ในสถานตัวนี้มีการแปลพระราชฐานไปยังถิ่นทุรกันดารนะไปดูแลความนะฮะตกทุกข์ได้ยากของราษฎรนะฮะแล้วก็เริ่มต้นที่จะดันโครงการพระราชดำริอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรัชกาลที่9อ่ะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรดาโครงการพัฒนาเนี่ยมาตั้งแต่ในสมัยจอมพลป.เพียงแต่ว่าในสมัยจอมพลป.ตรงนั้นเนี่ยมันยังจำกัดอยู่ในศาสตร์ที่เป็นโครงการส่วนพระองค์นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงเวลานั้นเนื่องจากว่าแบบนะอยู่ฝากตรงข้ามกับรัฐก็นะครับเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์บรรดาแนวทางการพัฒนาหรือว่าการนโยบายของรัฐเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากที่นะครับตัวของสฤทธิ์นะครับเปลี่ยนนะฮะยึดอำนาจแล้วก็ดึงเอาสถาบันกษัตริย์นะเข้ามานะครับเป็นนะฮะอาจจะเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับตัวของโครงการพระราชดำริเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะนะฮะนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกรัฐลดสถานะของการวิพากษ์วิจารณ์ไปเรียบร้อยแต่ก็ทำเป็นคล้ายๆบุกเบิกนะโครงการใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นก็เราจะเห็นตรงนั้นและขณะเดียวกันนะฮะในแง่ของวัฒนธรรมเราก็จะเห็นถึงการรื้อฟื้นแล้วก็การประดิษฐ์พระราชพิธีจำนวนมากทีเดียวเช่นนะครับนะพิธีนะจดพระนางคันแรกนาขวัญบ้างนะครับพิธีนะครับโลสำชิงช้าอะไรก็ตามแต่เยอะไปหมดเลยเปลี่ยนเครื่องทองพระแก้วอะไรทั้งหลายแหละก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับก็เลยทำให้นะครับในส่วนนี้นะฮะตัวของนะครับสถาบันนะครับก็เริ่มที่จะนะฮะเข้ามาเป็นคล้ายๆกับว่าศูนย์กลางนะครับหรือว่าใจกลางนะครับของสำนึกร่วมนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่อย่างที่บอกครับสืบทอดมาจากนะครับไอ้สิ่งที่เรียกว่านะครับอุดมการณ์ชาตินิยมเพราะในแง่หนึ่งอะฮะไอ้ความเป็นชาตินิยมใช่ไหมครับนะฮะมันก็เป็นสำนึกร่วมครับที่สร้างขึ้นมาถ้าเกิดเรากลับไปดูหนังสือของนะครับเบนเอนเดอร์สันนะครับที่พูดถึงนะครับ imagine communities ใช่ไหมครับนะฮะชุมชนในจินตนาการในฐานะที่เป็นรูปแบบหรือว่าวิถีของจิตสำนึกของผู้คนที่มีร่วมกันในช่วงเวลานั้นก็ใช้รูปแบบแบบนี้ฮะในการสร้างสำนึกร่วมของสังคมไทยขึ้นมาที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้สำนึกร่วมที่มันถูกสร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็นะครับพัฒนามาเรื่อยนะฮะแล้วก็มีต้นมาจากนะฮะสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมันได้รับการส่งเสริมนะครับอย่างสำคัญโดยคนในสังคม2เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์ที่1ก็คือว่าเหตุการณ์นะครับเกี่ยวข้องกับขบวนการนักศึกษาถ้าเราไปดูครับขบวนการนักศึกษานะครับเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะเรียกว่านะครับคนส่วนใหญ่ในสังคมหรือว่ากลุ่มก้อนในสังคมลุกขึ้นมาทำภายใต้สิ่งที่เรียกว่าสำนึกร่วมนะฮะนะครับก็คือเริ่มต้นจากนะครับในปี2515เนี่ยก็ใช้กับอาจจะเรียกว่าอุดมการณ์แบบชาตินิยมทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะนะครับเดินขบวนกันนะครับต่อต้านนะครับสินค้าของต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นคล้ายๆกับกลุ่มก้อนในสังคมกลุ่มแรกๆเลยที่ขึ้นมาทำในสิ่งที่เป็นอาจจะเรียกว่ากิจการสาธารณะนะฮะในนามของประโยชน์ของส่วนรวมก็เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วที่เด่นชัดที่สุดก็คือนะฮะในเหตุการณ์นะ14ตุลา2516 1ปีต่อมานะครับที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงเวลานั้นนะครับนักศึกษาคือในตอนนี้นะครับแค่อุดมการณ์ชาติทางเศรษฐกิจเนาะแต่อันเนี้ยนะครับไปดึงในส่วนของนะครับสถาบันกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะในการที่นะฮะต้องการที่จะขับไล่นะครับเผด็จการทหารนะครับนะฮะซึ่งครองอำนาจมายาวนานนะฮะเกือบ10ปีนะครับตัวของนักศึกษาฮะนะครับก็นะครับเหมือนกับว่านะฮะหันไปนะครับเหมือนกับนะฮะพึ่งพานะครับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเราก็จะเห็นได้ฮะนะครับในกรณีของนะครับขบวนที่เราเดินกันนะครับก็จะมีการถือหรือว่าชูพระบรมฉายาลักษณ์นะครับทั้งของกษัตริย์แล้วก็ราชินีนะครับเต็มไปด้วยขบวนตรงนี้ครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าตกเย็นของวันที่14ใช่ไหมฮะเราก็พอน่าจะจำกันได้ดีฮะหลังจากที่นะครับตัวของนะครับทางนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะทั้งทหารและตำรวจนะครับก็ระดมกำลังกันมาตัวนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับก็นะฮะนะครับหลบหนีแล้วก็ส่วนหนึ่งฮะก็ไปลี้ภัยนะครับที่ในสวนจิรดาแล้วนะฮะสวนจิรดานะครับนักศึกษาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ใช่เพียงแค่เปิดประตูเนาะนะครับตัวของนะครับรัชกาลที่9ราชินีรวมไปถึงพระโอรสพระธิดานะฮะต่างก็นะฮะเสด็จมานะครับให้การต้อนรับแล้วตกเย็นนะครับก็ยังผลให้ตัวของปฏิการทหารต้องหนีออกไปแล้วตกเย็นในวันเดียวกันนั้นก็มีการตั้งรัฐมนตรีคนใหม่แทนซึ่งก็คือนะครับองคมนตรีและในเวลานั้นก็คือเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
ผมคิดในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าควงสองตำแหน่งอย่างนี้คงจะถูกคลหาหน้าดูเนาะแต่ในเวลานั้นนะครับไม่ถูกคลหาฮะนะครับเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นองคมนตรีด้วยแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาครับก็ถูกหยิบขึ้นมาว่ากันว่าเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าตุลาการพิวัตรหรือว่าวิบัติในปัจจุบันนี้แต่ว่าเดี๋ยวยกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็คืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ไปขึ้นเป็นนายกนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่านักศึกษาฮะนอกจากเป็นคนขับเคลื่อนนะครับนะฮะไอ้เสริมลึกร่วมตัวนี้แล้วเนี่ยก็ถูกผนวกรวมขึ้นมานะเป็นตัวสำคัญถึงแม้ว่านะครับในช่วงเวลาสั้นๆเนาะถูกกันออกไปเพราะมันเกิดเหตุการณ์6ตุลา19ใช่ไหมครับก็ถูกกันออกไปเนาะคล้ายๆกับเป็นภัยคุกคามแต่อย่างไรก็ดีก็ถูกดึงกลับมาในเวลาอันสั้นนะฮะตั้งแต่นะครับมีการออกพรกนิรโทษกรรมนะครับปี2521นะครับต่อเนื่องมาจนถึงนะครับปี2523ที่มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่66/23นะครับนะครับเปลี่ยนนะฮะแนวทางในการที่จะนะฮะจัดการนะครับกับปัญหาแบบคอมมิวนิสต์ใหม่จากเดิมทีที่ใช้ทหารนำหน้าแล้วก็เน้นการปราบปรามนะครับก็เน้นการเมืองถ้าเป็นทางการเมืองนะครับแล้วก็เน้นการหวนคืนกับนะครับเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็ยังผลให้บรรดานักศึกษารวมไปถึงประชาชนนะครับที่ต่างพากันเข้าป่าก็ออกกลับกันมาบางส่วนนะครับก็นะฮะไปศึกษาต่อแล้วหลังสำเร็จการศึกษานะครับก็หวนกลับมาบางส่วนรับราชการบางส่วนเป็นอาจารย์แต่จำนวนไม่น้อยนะครับก็เข้าไปอยู่ในแวดวงการพัฒนานะครับไปอยู่นะฮะการเคลื่อนไหวหรือการพัฒนาอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยฮะรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลของพลเอกเปรมนะครับก็ชูอุดมการณ์กษัตริย์นักพัฒนานะฮะเน้นตรงส่วนนั้นนะครับมันก็เลยสอดรับกันดีนะฮะในช่วงเวลาที่บรรดานักศึกษานะครับนะครับประชาชนขวนคืนกลับมาผู้รับประชาชาติไทยขณะเดียวกันนะฮะรัฐบาลพลเอกเปรมนะครับก็เน้นชูอุดมการณ์กษัตริย์นักพัฒนาก็นะครับทำให้นะฮะคล้ายๆกับว่าไอ้สำนึกร่วมตรงนี้ฮะที่มันสร้างขึ้นมาโดยพี่ประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อนมันก็สอดรับกันกับนะครับในส่วนที่อีกฝากหนึ่งเขาสร้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้อันนี้นั่นคือช่วงที่หนึ่งผมคิดว่าสำนึกร่วมที่มันสร้างแบบเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่สองช่วงที่สองก็คือว่าในทศวรรษที่ตั้งแต่นะครับกลางทศวรรษ2530ต่อเนื่องไปถึงต้นทศวรรษ2540ก็คือว่าถ้าเกิดเราจำกันได้ดีใช่ไหมครับมันมีเหตุการณ์พฤษภานะครับ2535ก็เกิดขึ้นแถวๆนี้ผมบังเอิญมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็ถูกจับไปนอนคุกนะครับ3คืน2วันยังจำได้แม่นอยู่3วัน2คืนยังจำแม่นอยู่แดน1ห้อง44เรือนจำกลางคลองเปรมจำได้แม่น เป็นนะฮะศิษย์เก่าของที่นั่นแต่อย่างไรก็ดีครับไอ้คือจำได้ว่าตอนนั้นอยู่แหละแล้วก็แบบคนในห้องขังเดียวกันบางคนก็ร้องไห้คิดถึงลูกคิดถึงเมียแล้วก็จำได้ว่ามีเริ่มคิดกันแล้วในเรื่องของว่าเอ๊ะเราจะแบบแหกคุกดีไหมหรืออะไรยังไงแต่อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นก็ตอนเช้าก็ทราบข่าวว่าเนี่ยฮะตอนกลางคืนนะครับของคืนหนึ่งนะฮะก็ในหลวงนะครับในการที่9นะฮะก็ทรงนะครับเรียกนะครับบรรดานะ คนที่เป็นนะครับคู่กรณีเนาะภายใต้การนำของพลเอกเปรมนะฮะว่ารัฐมนตรีในตอนนั้นนะครับเข้าไปในทำนองที่แบบให้เลิกแล้วต่อกันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาตินะครับซึ่งนะครับทั้งสองคนนี้ก็ปฏิบัติตามด้วยดีนะฮะเป็นคล้ายๆกับว่านะครับปัญหามันก็ถูกคลี่คลายไปเพราะหลังจากนั้นนะฮะอีกวัน2วันสุจินดาก็ลาออกนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีชั่วคราวแล้วก็มีการเลือกตั้งตามมาผลที่มันตามมาก็คือว่ามันทำให้คล้ายๆกับทหารนะครับที่แบบขึ้นมายึดอำนาจในตอนนั้นแล้วก็เจอนะครับไอสถานการณ์นี้ก็ไปก็เหมือนกับกลับเข้ากองกองนะครับสูญเสียกิตติยศศักดิ์ศรีนะฮะว่ากันว่าในตอนเวลานั้นทหารบางคนบ่นด้วยความน้อยใจว่าเดินไปไหนก็ถูกคนด่าไม่กล้าใส่ชุดทหารอะไรเงี้ยเป็นต้นตอนนั้นกระแสสังคมมันขึ้นสูงมากแบบไม่เอาทหารพอเจออย่างเงี้ยฮะนะครับแล้วพอทหารกลับเข้ากรมกองปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นโตนะครับที่เป็นปฏิกิริยาต่อกันก็คือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเราจะเห็นได้ฮะว่าในช่วงปลายทศวรรษ2530นะครับภาคประชาชนเติบโตอย่างมากเลยเรามีกลุ่มนะครับขบวนการเคลื่อนไหวเนาะเต็มไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะนะครับที่อาจารย์ผาสุกนะครับเป็นนะครับคนที่เป็นบรรณาธิการนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทุนวิจัยเมติวิจัยอาวุโสของสกว.ได้ปี43นะฮะแล้วก็หนังสือนิพนธ์ปี45ก็จะเป็นการรวบรวมบรรดาขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับตั้งแต่ดินน้ำป่าเรื่องเขื่อนนะครับเรื่องทะเลนะครับเรื่องประมงทะเลนะครับในเรื่องของเกษตรในเรื่องของนะครับแรงงานในเรื่องของผู้หญิงในเรื่องของสาธารณสุขมีหลายเรื่องและรวมกันถึงเวลานั้นเรียกรวมๆเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่โอ้ตอนนั้นเฉลิมฉลองกันมากเลยนะฮะนะครับเรามีความแบ่งบานตรงนั้นเกิดขึ้นมีขบวนการสมัชชาคนจนมีสกย.มีสกย.อ.โอ้มันบานสะพรั่งไปทั่วประเทศมีขบวนการ
นะครับปฏิรูปการเมืองนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญ40นะครับใหญ่โตมากที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกเหนือไปจากในส่วนของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมแล้วเนี่ยเรายังมีองค์กรประเภทใหม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยเรียกมันรวมๆว่าองค์กรของรัฐคือไม่ใช่ส่วนราชการมันไม่ได้ขึ้นกับระเบียบอะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าอยู่ภายใต้กำกับของรัฐแล้วเขาเรียกองค์กรของรัฐที่น่าสนใจก็คือว่าที่ผมหยิบยกขึ้นมาคือมีสกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีสวรศหรือว่าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมีสวทช.เนี่ยชื่อยาวๆอยู่ใกล้ๆธรรมศาสตร์รังสิตตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นผลพวงที่ตามมาในปี44คือสสส.พวกบรรดาตระกูลส.ทั้งหมดนี่นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าในบรรดาองค์กรเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งอย่างเช่นสกว.เงี้ยก็จะเชื่อมโยงนะกับภาคประชาชนเช่นนะครับคุณมีสกว.ท้องถิ่นมีโหนดต่างๆกระจายไปทั่วประเทศเลยอันนี้ไม่นับรวมว่ามีชุดโครงการวิจัยที่เกื้อกูลนะครับกับการเคลื่อนไหวของประชาชนมีทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีเศรษฐกิจชุมชนมีขบวนการประชาชนอย่างที่อาจารย์ผาสุกได้ตรงนี้นะครับก็เติบโตกันมากเลยนะครับนะฮะในช่วงเวลานั้นหรือแม้กระทั่งว่าสวรศเองเนี่ยนะฮะนะครับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก็ให้ทุนวิจัยของผู้ที่เคลื่อนไหวในแวดวงประชาสังคมที่ทำเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรทั้งหลายแหละก็เกิดขึ้นตรงนั้นหลายข้อนะที่มาเป็นคล้ายๆกับว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็มาจากงานวิจัยของสวรศที่ให้ในช่วงเวลานั้นเราจะเห็นถึงการนะครับจับไม้จับมือกันเป็นอย่างดีนะฮะแต่นี้ทั้งหมดนะครับภายใต้เครือข่ายนะตระกูลสอทั้งหลายแหละว่าถ้าเกิดเขาจะเน็บแนมในตรงเวลานั้นก็เหมือนกับว่าบรรดาลูกๆทั้งหลายแหละครับคนนี้นั่งตรงนี้คนนี้นั่งตรงนี้คนนี้นั่งตรงนี้แบบมีความเชื่อมโยงกันไปหมดหลายบ้างกรณีนะครับเป็นคู่สามีภรรยากันอีกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็มีเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยในช่วงเวลานั้นแต่รวมความก็คือว่าเราเห็นถึงนะการนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในช่วงเวลานี้ฮะนะครับของไอ้สิ่งที่เรียกว่านะครับสำนึกร่วมในสังคมไทยนะที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับสำนึกร่วมในสังคมไทยนะที่มันก่อตัวขึ้นมานะสองช่วงเวลาใหญ่ๆที่ผมบอกเนี่ยแล้วก็ตัวของคนในสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอย่างแข็งขันเนี่ยมันก็เริ่มถูกท้าทายมันเริ่มถูกท้าทายนะครับในนะครับตั้งแต่นะครับโทษทีครับแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นคล้ายๆกับว่ารูปลักษณ์หรือว่าอุบัติการณ์ที่ปรากฏอย่างสำคัญของไอ้สำนึกร่วมตัวนี้นะครับที่นะครับมีความนะฮะร่วมคืนกันระหว่างสถาบันกับตัวของประชาชนเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญ40อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะในช่วงเวลานั้นปลายทศวรรษ30เนี่ยนะครับมีกระบวนการปฏิรูปนะครับการเมืองแล้วนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มีชุดโครงการวิจัยที่นำโดยอาจารย์อมรและศาสตราจารย์อมรนามสกุลอะไรจำไม่ได้ขอโทษทีฮะเป็นชุดโครงการวิจัยใหญ่เลย15ชิ้นนะครับว่าด้วยนะครับว่าจะคุณจะปรับจะปฏิรูปการเมืองยังไงจะเขียนรัฐธรรมนูญแบบไหนแล้วก็เป็นฐานในการเขียนรัฐธรรมนูญ40ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีครับฝากหนึ่งไงฮะมันมาจากการขับเคลื่อนของประชาชนก็เลยมักจะถูกเรียกรวมๆว่ารัฐธรรมนูญประชาชนเพราะทั้งในแง่ของที่มากระบวนการและเนื้อหาฮะมันนะครับสอดคล้องกับตรงนั้นที่มาอย่างที่บอกฮะมันเกิดขึ้นจากภาคประชาชนรู้สึกว่านะฮะปัญหาทางการเมืองนะมันจำเป็นจะต้องแก้แล้วก็เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองขึ้นมานะฮะแล้วก็นะครับกระบวนการก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งสสรโดยตรงเนาะนะครับยังมีกับคล้ายๆกับเป็นตัวแทนอะไรอีกทีแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดแล้วนะครับหรือเนื้อหาเนี่ยก็สะท้อนอย่างชัดเจนนะครับเราก็จะเห็นได้ฮะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะ40นะครับก็เป็นฉบับแรกฮะที่ระบุถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งสิทธิชุมชนเนี่ยรวมๆกันแล้วกว่า30มาตราที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ40นะครับแล้วก็มีการพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะต่างๆโอ้โหแบบนะครับมันก็เลยถูกเรียกรวมๆว่ารัฐธรรมนูญประชาชนและขณะเดียวกันเท่านั้นไม่พอยังมีการตั้งกลไกนะครับในการกำกับและตรวจสอบขึ้นมาเป็นลักษณะที่เป็นนะครับองค์กรอิสระนะครับเช่นคุณมีศาลรัฐธรรมนูญมีศาลปกครององค์กรอิสระเช่นปปช.กต.เหล่านี้ทั้งหมดนะเกิดขึ้นนะฮะเป็นสถาปัตยกรรมทางการเมืองที่นะฮะถูกสร้างขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญ40ภายใต้กระแสตัวนี้แต่อย่างไรก็ดีครับขณะที่นะฮะตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับนะฮะถูกเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่มันก็เป็นคล้ายๆอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเป็นผลพวงของนะฮะความคล้ายๆกับว่าลงรอยกันระหว่าง2ฝากนะฮะระหว่างสถาบันกับภาคสังคมมันก็เลยอีกฝากนึงก็เราจะมีนะครับเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยที่เราภาษาอังกฤษเรามักจะเรียกว่าไทยสไตล์เดโมคราซีอีกอันนึงก็คือเป็นรอยัลเดโมคราซีนะครับก็มีการใช้คำตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ในมาตรา7ก่อนหน้านั้นเนี่ยผ่านมาตั้งหลายสิบฉบับนะครับนะฮะไม่มีแต่เนี่ยเป็นฉบับแรกที่เขียนเอาไว้ก็คือว่านะครับในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ข้อความนี้นะฮะก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดปี60ใช่ไหมครับก็ยังคงมีตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวไอ้สำนึกร่วมตัวนี้ฮะนะครับที่ปรากฏผ่านนะฮะหลายสิ่งโดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าที่เป็นลายลักษณ์ในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันก็เริ่มถูกท้าทายท้าทายเพราะอะไรอ่ะเพราะรัฐธรรมนูญ40นะฮะในแง่หนึ่งก็คือว่านะครับเนาะมันต้องการที่จะนะครับสร้างกลไกในการกำกับนะฮะแล้วก็นะครับตรวจสอบนะครับนักการเมืองและพรรคการเมืองเนาะนะครับผ่านประชาชนแล้วก็นะฮะองค์กรอิสระนะครับแต่อีกฝากหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องการที่จะสร้างเสถียรภาพนะครับให้กับการเมืองในตอนนั้นแล้วก็วิธีการอันหนึ่งฮะในการที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับการเมืองก็คือว่าทำอย่างไรให้พรรคการเมืองเข้มแข็งนะมันก็มีการออกแบบนะครับนะครับแนวทางหรือว่าวิธีการจะทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งอย่างไรหนึ่งในนั้นก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่าการระบบการเลือกตั้งที่มีใช้บัตร2ใบมีแบ่งเขตเลือกตั้งกับบัตรบัญชีรายชื่อใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราเลือกแบบนะสสคนเดียวพอแบบเป็นบัญชีรายชื่อปั๊บมันก็เลยทำให้พรรคมันสำคัญมันก็เลยทำให้ตัวของพรรคการเมืองต่างนะครับต้องชูนโยบายขึ้นมาแล้วพรรคการเมืองซึ่งนะครับอนุวัตตามนะครับไอ้สิ่งที่เป็นนะฮะกติกาใหม่ที่วางเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ40ก็คือพรรคเพื่อไทยรักไทยในตอนนั้นซึ่งตั้งขึ้นในปี2541นะไม่ใช่พรรคใหม่เพราะเป็นการรวมตัวกันของบรรดานักการเมืองที่เคยอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับเช่นนะครับจากนะคุณทักษิณซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเดิมทีก็อยู่พลังธรรมแล้วก็ดึงเอาคนในพลังธรรมมาแล้วก็ดึงเอาคนในความหวังใหม่มาดึงเอาคนจากชาติไทยมาชาติพัฒนามาประชาธิปัตย์ก็มีนะครับลากกันมาเต็มไปหมดเลยเอกภาพก็ยังนะในช่วงเวลานั้นก็ดึงกันมาก็ตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่แล้วก็ด้วยความที่นะครับมันออกแบบมารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับให้มันมีการแข่งขันกันในเชิงนโยบายฉะนั้นในการเลือกตั้งนะครับครั้งแรกนะฮะในปีนะครับมกราคม 44เนี่ยเราก็จะเห็นได้ถึงการนะครับนำเสนอนโยบายนะครับเป็นครั้งแรกๆเลยฮะในของการขับเคี่ยวหรือว่าหาเสียงในการเมืองในการเลือกตั้งระดับประเทศในตอนนั้นพรรคเพื่อไทยทำค่อนข้างจะไทยรักไทยทำค่อนข้างจะเป็นระบบนะครับกว่าพรรคการเมืองอื่นโดยออกชุดนโยบายซึ่งตอนหลังเราเรียกรวมๆว่านโยบายประชานิยมใช่ไหมครับที่เน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เนี่ยมีชุดนโยบายกองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชนพักชำระหนี้โอท็อปรวมไปถึง30บาทรักษาทุกโรคซึ่งน่าจะเป็นแบบโครงการที่แบบนะฮะได้รับนะครับการตอบสนองน่าจะสูงที่สุดในตรงนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้ชุดโครงการเนี้ยนะครับเหมือนกับถูกใจบรรดานะครับประชาชนในช่วงเวลานั้นก็เลยทำให้นะครับตัวของพักนะฮะไทยรักไทยซึ่งลงเลือกตั้งครั้งแรกได้รับชัยชนะนะฮะได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1นะครับในการเลือกตั้งปี64นะครับได้นะฮะ248ที่นั่งจาก500แบ่งเป็นนะครับเขต200นะฮะปาร์ตี้ลิสต์48พรรคไทยรักไทยนะครับพอได้เป็นรัฐบาลก็ดำเนินนโยบายนะครับตามที่รับปากเอาไว้ค่อนข้างจะครบถ้วนก็เลยทำให้คนโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นอยู่ในระดับล่างอะฮะรู้สึกว่านะฮะปัญหาของพวกเขาได้รับการแก้ไขความต้องการของพวกเขาได้รับการตอบสนองก็ส่งผลให้นะคะแนนนิยมนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ยังผลให้ในการเลือกตั้งครั้งทำให้ตัวของนะครับรัฐบาลพรรคนะครับไทยรักไทยสามารถจะดำรงตำแหน่งอยู่ครบได้4ปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วก็ทำให้นะครับชนะแบบถล่มทลายในการเลือกตั้งปี48ก็คือว่าได้377ที่นั่งจาก500ที่นั่งนะฮะจากนะครับเขต310นะครับปาร์ตี้ลิสต์อีก67สามารถจะตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเดียวได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเช่นเดียวกันความนิยมมันขึ้นสูงมากในตอนนั้นอย่างไรก็ดีครับด้วยความนิยมที่มันขึ้นสูงมากในตอนนี้ประกอบกับนะฮะอาจจะเรียกว่าพฤติการบางอย่างของคุณทักษิณนะครับก็สร้างความวิตกกังวลให้กับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้สำนึกร่วมที่มันสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่านะครับมันเริ่มมีการที่จะทำการปกป้องสำนึกร่วมที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือว่านะฮะกลุ่มแรกที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดิมทีนะฮะคุณสนธิลิ้มทองกุลใช่ไหมครับซึ่งเป็นนักธุรกิจสายสื่อสารนะครับก็เป็นแกนนำหลักแต่หลังจากนั้นนะครับพอขยับไปเนี่ยเริ่มที่มีคนเข้ามามากขึ้นก็ปรับใหม่เป็นนะฮะแกนนำแบบร่วมใช้กับว่าแกนนำประชาภาคประชาชนซึ่งเราจะเห็นได้ฮะว่านะครับในบรรดานะครับแกนนำของพันธมิตรนะครับทั้งหมดในตอนนี้ที่ยืนถึง6คนเนี่ยมาจากภาคประชาชนสักกี่ราย4-5คนแล้วนะครับก็คือไล่ไปจากคุณนะครับพิภพธงชัยก็ทำเกี่ยวเรื่องการศึกษานะครับคุณสุริยะใสก็เป็นนะครับคอรปนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนะครับสมเกียรติวงไพบูลย์นะครับก็เป็นนักวิชาการที่ทำงานกับขบวนการชาวบ้านในภาคอีสาน
นะครับคุณสมศักดิ์โอสายสุขนะครับเป็นมหาสาภาพการรถไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคอาจจะยกคุณจำลองเอาไว้แต่อย่างน้อยสุดคุณจำลองก็เป็นภาคเคลื่อนไหวด้วยไปว่าเป็นกองทัพธรรมใช่ไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ครับว่ากลุ่มที่เข้ามาเป็นกลุ่มแรกเนาะในการปกป้องเนี่ยก็คือกลุ่มที่เมื่อก่อนมันโตขึ้นมาในทศวรรษ30น่ะก็คือภาคประชาชนอะไรทั้งหลายครับที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแล้วก็มีส่วนในการที่จะสร้างสำนึกร่วมตัวนั้นแล้วพอสำนึกร่วมมันถูกท้าทายแล้วก็ออกมาปกป้องทำไมก็ถึงท้าเขาปกป้องอะไรล่ะก็เห็นชัดเจนนะฮะว่าปกป้องชาติใช่ไหมครับปกป้องศาสนาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าตัวหลักใช่ไหมครับในการสร้างสำนึกร่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับมีข้อกล่าวหาตรงนั้นทีนี้นอกเหนือไปจากนะครับในส่วนของภาคประชาสังคมนะครับประชาชนแล้วก็สังคมแล้วเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่านะครับมีกลุ่มของพวกประชาชนพวกนักวิชาการด้วยที่ขึ้นมาปกป้องในช่วงเวลานั้นนะฮะนะครับเนาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกอะฮะที่แบบนะครับจัดขึ้นมาแต่ว่าพอจัดเวทีขึ้นมาตรงนี้ครับเขาขึ้นเวทีกันเนาะมีการแบบให้ความรู้เป็นโรงเรียนการเมืองให้ความรู้ทางการเมืองนะครับกับคนที่เข้าร่วมชุมนุมจัดตั้งเป็นเวทีได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกนะว่าเป็นใครบ้างอย่างไรนะก็ยืนกันเต็มไปหมดในตรงนี้นะครับนะฮะและที่น่าสนใจก็คือว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของไอ้นายกมาตรา7เนี่ยเนาะมันถูกขับเคลื่อนโดยพันธมิตรโดยเฉพาะยิ่งคุณสนธิแล้วก็ยื่นในตอนต้นแต่อย่างไรก็ดีครับในเดือนมีนาคม2549ก็มีการรวมตัวกันของบรรดาสวนะครับแล้วก็บวกกับนักวิชาการนะจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็นะฮะเสนอยื่นขอนายกมาตรา7อันนี้เป็นคำสัมภาษณ์นะครับของอดีตสวคนหนึ่งนะครับก็บอกว่านี่ฮะถล่มลึกคือเรื่องมาตรา7เป็นคนที่เดินชวนมาตรา7เรามองว่ามาตรา7เป็นการใช้จารีตประเพณีตอนนั้นคนที่มีส่วนคืออาจารย์ชัยอนันต์เนื่องจากผมอ่านหนังสืออาจารย์เยอะนะครับและมีลักษณะที่ทำให้เรายอมรับอาจารย์ที่ไปอาจารย์โทรมาชวนก็ไปผลักดันมาตรา7นะครับการผลักดันมาตรา7นี่นะฮะน่าสนใจในบรรดารายชื่อนักวิชาการที่ไปลงนะครับของมาตรา7ผมไม่เดาว่าประกอบด้วยของธรรมศาสตร์ใครบ้างแล้วมีอธิการบดีธรรมศาสตร์2ท่านนะครับร่วมลงชื่อด้วยในการขอพระราชทานนายกมาตรา7ด้วยความน่ายินดีนะฮะโอเคครับแล้วอันเนี้ยฮะนะครับบทบาทของนักวิชาการเนี่ยเริ่มเด่นชัดขึ้นไปอีกฮะในช่วงกปปส.คือในช่วงอาจจะเรียกว่านะครับในของพันธมิตรเนี่ยเนื่องจากว่าตัวของพันธมิตรมีการจัดองค์กรนะแล้วก็แบบมีระบบอย่างชัดเจนใช้นักวิชาการขึ้นตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ยังจํากัดอยู่แต่พอเป็นกปปส.ปั๊บเนี่ยนะครับสถาบันทางวิชาการแบบออกแถวหน้าได้เลยฮะประสานความร่วมมือแบบหลวมๆนะครับกับองค์กรเคลื่อนไหวหลักก็คือคุณสุเทพคุณสุเทพไปตะเวนตามมหาวิทยาลัยเยอะนะไปหลายแห่งมากแล้วก็ในหลายๆนอกแล้วนักวิชาการนอกจากขึ้นเวทีกปปส.แล้วเนี่ยในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งอ่ะครับจัดผมจำได้แม่นเลยฮะในช่วงปี57ตอนสมัยที่นะครับกปปส.ก็เคลื่อนเนี่ยธรรมศาสตร์เองเนี่ยฮะเราใช้ลานตรงนี้ครับเป็นที่ชุมนุมกันผมจำได้ว่ามีแถวขบวนหนึ่งใช้นะฮะของศิษย์เก่าของคณะอันหนึ่งไม่อยากจะเอ่ยนะครับบอกว่าเหลืองแดงมาแล้วเอ้ยแล้วเมื่อไหร่แดงเหลืองจะมาเหลืองแดงคือธรรมศาสตร์มาแล้วแล้วเหมือนแดงเหลืองก็คือนะฮะจปล.เมื่อไหร่จะรับมหาแล้วผมจำได้แม่นก็คือว่าบรรดากบมเลยแหละผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นคล้ายๆกับว่าฐานที่มั่นหนึ่งมีการเอาสติ๊กเกอร์มาติดหน้าห้องทำงานมีการแบบพูดกันเป็นแนวร่วมที่ดีอ่ะเราเห็นถึงนะครับการแบบสมัครสมานพรรคพร้อมนะครับของบรรดานะฮะนักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยอันนี้นะครับในต่างจังหวัดอันหนึ่งอันนี้ที่วลัยลักษณ์จริงๆแล้วอธิการบดีวลัยลักษณ์คนปัจจุบันนี้ก็คือคนที่ขึ้นเวทีกปปส.เวทีกลางแต่ในตอนเวลานั้นน่ะเขายังไม่ได้แบบตอนนั้นเขาอยู่นิดาหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไปเป็นอธิการวลัยลักษณ์แต่อย่างไรก็ดีวลัยลักษณ์ในตอนเวลานั้นเนี่ยผมไปสัมภาษณ์คนหนึ่งเป็นอดีตอาจารย์ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองในเวลาต่อมาก็เนี่ยครับเคยขึ้นมากรุงเทพแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ว่าพอกลับไปที่บ้านตัวเองเนี่ยที่วลัยลักษณ์ก็จัดเวทีคู่ขนานแล้วพอคนเยอะมากนะครับก็ขยับไปอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดแล้วก็ขึ้นมาเป็นเวทีอีกแล้วเห็นถึงนะครับปัญญาชนนักวิชาการเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะที่น่าสนใจก็คือว่าหลังรัฐประหาร57มันมีการจัดทับความรู้ใหม่ในปี62ที่เกิดขึ้นขนานใหญ่และเป็นระบบมากในปี62เกิดอะไรขึ้นตามพรบปี62นะครับมีพรบตั้ง3 2อันนี้อันแรกก็คือกระทรวงอุดมศึกษาหรือกระทรวงอวที่เรามีในปัจจุบันกระทรวงอวตั้งปี62เป็นการควบรวมนะครับทบวงมหาวิทยาลัยเข้ากับกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตั้งขึ้นมารัฐมนตรีก็เป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากว่านะครับรัฐบาลของคุณประยุทธ์ใช่ไหมครับขึ้นมาอันแรกก็คือคนของพลังประชารัฐ
แต่พลังประชารัฐก็นั่งแบบสั้นๆเนาะคนหนึ่งสั้นหนึ่งคนหนึ่งแบบเก่งก็สุเมธเนี่ยนั่งประมาณ1ปีแต่คนที่นั่งยาวสุดก็คือว่าหัวหน้าพรรครวมพลังซึ่งก็คือพรรคของกปปสนะฮะที่ผันตัวเองเข้ามาเล่นการเมืองหัวหน้าพรรครวมพลังก็คืออดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์อดีตรองอธิการบดีนะครับฝ่ายวิชาการของธรรมศาสตร์สมัยหนึ่งนะฮะแล้วก็นะครับมานั่งเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงอวในช่วงปี63ถึง66ก็คือชั้นรัฐบาลของคุณประยุทธ์นะครับที่น่าสนใจนี่ก็คือมันเป็นการจัดทัพใหม่เลยนะฮะเข้ามาคุมหมดเลยฮะนะครับการผลิตแล้วก็การนะครับเผยแพร่ความรู้แล้วก็อีกองค์กรหนึ่งก็คือที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็คือสกสวตั้งในปี62ปีเดียวกันเลยปี62ปีเดียวกันตั้งสกสวก็คือว่าสำนักงานนะฮะชื่อยาวๆเนี่ยจำไม่ได้ละจะตั้งแทนสกวเดิมคือสกวเดิมถ้าเกิดที่ย้อนไปเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับว่าทำให้อีกกระบวนการประชาชนมันเฟื่องฟูมากนะครับถึงแม้ว่าในตอนเวลานั้นนะครับในแง่หนึ่งนะครับมันเป็นสัมพันธ์อันดีแต่ว่ามันก็เปิดให้แบบมีความเล็ดลอดออกมามีความกระด้างกระเดื่องเกิดขึ้นอย่างกันนั้นเลยจัดทัพใหม่สกวสกสวที่ตั้งขึ้นมาใหม่ทำอะไรก็คือว่าแทนสกวเก่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบทบาทในการจัดสรรทุนนะครับวิจัยซึ่งเมื่อก่อนมีปีละ8,000ล้านถูกโยกกลับไปให้วช.หมดวช.หรือว่าสถาบันสภาการวิจัยแห่งชาตินี่นะครับซึ่งเดิมทีเป็นแค่หน่วยงานราชการนะครับไม่มีอำนาจบทบาทอะไรได้รับงบประมาณปีละหลายพันล้านในการจัดสรรการให้ทุนวิจัยใหม่ซึ่งดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้สกสวไม่ได้เป็นแหล่งให้ทุนแล้วแหล่งให้ทุนหลักก็คือวช.แล้วนอกเหนือไปจากในเรื่องของการโยกนะครับบทบาทออกไปนะฮะย้ายนะครับการให้ทุนจากสกสวไปกับวช.แล้วเนี่ยไอ้บอร์ดของสกสวก็คือนะครับคนของวช.เก่าแล้วเข้ามานั่งเป็นหัวและในรูปแบบของการบริหารองค์กรรัฐแบบนี้ครับตัวสำคัญมันคือบอร์ดนะครับผู้บริหารเนี่ยแบบอาจจะเสนอแล้วก็รับนโยบายมาแต่ว่ามันบอร์ดจะเป็นคนเคาะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ฮะว่าทั้งในแง่ของการดึงนะครับนะตัวของงบประมาณกลับไปยังใส่คนของตัวเองเข้ามานั่งเป็นบอร์ดของสกสวอีกนะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งเกิดขึ้นในปี62นะครับในเวลาไล่เลี่ยกันก็คือว่าพรบการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ซึ่งไอ้ตัวนี้ออกมาฮะก็ล้อไปกับสกสวน่าสนใจก็คือว่าพรบตัวนี้ออกปี62ที่มันแผลงฤทธิ์ในปัจจุบันก็คือไอ้สิ่งที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ก็คือว่าพระราชกฤษฎีการ่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การวิจัยและข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยที่มีปัญหากับหลักศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชนไอ้ตัวพรด.ตัวนี้ฮะนะครับเขียนในปี64ในช่วงเวลาที่นะครับตัวของรัฐมนตรีนะครับกระทรวงอุดมศึกษาก็คือนะครับหัวหน้าพรรครวมพลังแล้วคนที่เสนอไปตรงนั้นก็คือบอร์ดของสกสวที่เรียกว่ากสวซึ่งคนที่เขียนร่างพรด.ตัวนี้ก็คือว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญปี60ฉบับแรกแล้วถูกปัดตกไปเข้าไปอีกฉบับนึงที่บอกว่าเขาต้องการจะอยู่ยาวแต่ว่าคนที่เขียนคนแรกคนนี้ฮะตอนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นคนร่างไอ้พรด.ตัวนี้ด้วยนะครับเราจึงเห็นได้ฮะถึงความพยายามนะครับที่จะนะครับไอ้สถาบันของเขาจะได้มันลากยาวเลยลากมาตั้งแต่พันธมิตรนะครับผ่านกปส.แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกฮะมันฝังตัวอยู่ในองค์กรของรัฐนะครับที่มันตั้งขึ้นมาใหม่ก็จัดทัพใหม่เพราะนอกเหนือไปจากรัฐธรรมนูญ60ที่จะทำอย่างไรไม่ให้ไอ้รัฐประหาร57เสียของมันตอน49สิ่งที่เขาทำก็คือเนี่ยฮะคุณต้องจัดทัพใหม่เลยออกพรบใหม่อะไรมาควบคุมจะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นด่านใหญ่มากๆครับในแวดวงวิชาการที่เราต้องเจอนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงแข็งฤทธิ์อยู่นะครับทีนี้นอกเหนือไปจากนะครับไอการที่แบบมีนะฮะภาคประชาชนนะครับมีปัญญาชนมีนักวิชาการแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เขาใช้นะฮะในการปกป้องนะครับไอสำนึกร่วมตรงนั้นก็คือว่าลากเอาพุทธศาสนามาในปีนะครับเดือนสิงหาคมปี2548ประมวลรุจนเสรีเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองและในช่วงเวลานั้นก็คือแบบเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เคยเป็นอดีตรองรัฐมนตรีด้วยแต่หลังจากที่นะครับตัวของคุณเสนอฮะมีปัญหากับคุณทักษิณนะครับก็เลยนะฮะแยกตัวออกมาแล้วคุณประมวลนะครับก็เขียนหนังสือเล่มนี้มาในเดือนสิงหาคมนะปี48นะครับเหมือนกับว่าพยายามจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชอำนาจให้กับคนในสังคมไทยโดยเท้าความว่านะฮะในอดีตนะครับถ้าเกิดนะครับก็คือว่าตัวของกษัตริย์นะครับมีพระราชอำนาจนะครับนะฮะอย่างชอบธรรมมาอย่างต่อเนื่องในสมัยสุโขทัยมีฐานะเป็นพ่อขุนนะครับต่อมาสมัยนะฮะ
นะครับอยุธยาก็มีฐานะเป็นนะครับนะครับเทวราชาแล้วก็ธรรมราชาตามคตินะครับของพุทธศาสนานะครับแล้วก็คติของนะครับฮินดูแล้วต่อมาในต้นรัตนโกสินทร์นะครับก็มีนะฮะคติอันใหม่เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าอเนกชนนิกรสโมสรสมมุตินะครับก็เป็นสถานะของกษัตริย์ที่เห็นเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวของกษัตริย์นะครับเพียบพร้อมไปด้วยทศพิธราชธรรมราชสังขะวัตถุมีจักรวรรดิวัตรนะครับและขณะเดียวกันต่อมาก็มีการใช้นะฮะแนวโนทัศน์ที่เรียกว่าพระปุพเพกตะบุญอยู่ตากษัตริย์นะครับเป็นผู้ที่สั่งสมนะครับบุญบารมีนะฮะแต่ชาติก่อนเหนือกว่านะคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันในชาติปัจจุบันก็ยังคงบำเพ็ญเพียรตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวของนะครับคุณประมวลนะฮะก็หยิบยกเอาพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่9มาก็คือว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและประมวลนะครับทิ้งท้ายเอาไว้ในหนังสือเล่มนั้นก็คือว่านะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงแบบมีพระราชดำรัสนะเกี่ยวเนื่องกับศีลธรรมของคนในประเทศอยู่เนืองๆแล้วในช่วงเวลานั้นน่ะที่นะครับคนศีลธรรมของคนในประเทศตกต่ำประชาชนก็นะฮะก็ต้องไปพึ่งพานะฮะพระบารมีของในหลวงนะฮะให้ทรงใช้พระราชอำนาจตามคติที่เรามีอยู่มาแต่เดิมน่าสนใจก็คือว่าหนังสือออกมาได้ประมาณสัก2สัปดาห์คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับหยิบหนังสือเล่มนี้ไปพูดในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรบอกว่านะฮะหม่อมหลวงปีมาลากุลฝากผ่านมาว่านะครับในหลวงนะครับทรงอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแล้วตัดว่าเขียนได้ดีเขียนได้ถูกต้องเราชอบมากแล้วฝากข้อความอันนี้ไปให้กับประมวลฟังสนธิก็หยิบยกขึ้นมานะครับเอาเรื่องตรงนี้เลยนะฮะนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนะฮะสังคมไทยไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอำนาจของกษัตริย์โดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าดูในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้เยอะเลยว่าพระราชอำนาจมีอะไรบ้างพระราชอำนาจในการวีโต้พระราชอำนาจในการวินิจฉัยฎีกาพระราชอำนาจโน่นนี่ว่าไปได้ไม่หมดเลยคนเมื่อก่อนอาจจะยังไม่รู้คนเมื่อก่อนอาจจะลืมคนปัจจุบันไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบเน้นการคืนพระราชอำนาจนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่นะคุณสนธิหรือว่าพันธมิตรนะครับขอยื่นที่จะนะฮะนายกพระราชทานเนี่ยตัวของคุณพิภพซึ่งเป็นแกนนำภาคประชาชนให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อว่าขอพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาใช้พระราชอำนาจตามนัยยะแห่งมาตรา7นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพระราชทานนายกคนใหม่เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครั้งที่2จำได้ไหมครับทศวรรษ30ก็ปฏิรูปไป1ครั้งละอันนี้ก็จะทำเป็นครั้งที่2ครับที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการใช้พุทธศาสนาหรือกรณีของกปปส.ก็ใช้นะแต่ว่ากปปส.เนี่ยเขาเป็นงานหยาบไม่ใช่งานละเอียดคือของพันธมิตรเนี่ยเป็นงานละเอียดกปปส.ที่ค่อนข้างจะงานหยาบหน่อยก็คือไม่ดึงเอาไอ้คอนเซปต์ศาสนามาแต่อ้างอย่างเดียวครับว่าฉันเป็นคนดีนะไปจะตัดคนเลวเราจะเห็นได้ตั้งแต่กรณีของคุณสุเทพนะครับขึ้นเวทีนะฮะแล้วก็จะบอกว่าตัวเองดียังไงนะครับทำให้สุขถูกต้องยังไงต่อสู้ยิ่งใหญ่โลกจะรู้ว่าคนดีนะก็ว่าไปเนาะมีงานหยาบนะครับคุณสุเทพพูดหรือแม้กระทั่งว่าคุณอดีตพุทธอิสระนะครับนะฮะที่แบบชุมนุมที่แจ้งวัฒนะนะครับก็พูดเหมือนกันนะครับมาทำตามหลักคำสอนตามศีลธรรมพลนักการเมืองมันย่ำยีแต่ประเทศน่ารังเกียจขนาดไหนนะคุณปกติเราก็ต้องออกมารวมตัวใช้ธรรมะกวาดล้างให้สิ้นเขานิยามเป็นสงครามระหว่างธรรมะกับอาธรรมนะครับก็เอาคติตรงนี้มาหรือกรณีของนะครับนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะนะครับชื่อเล่นว่าเด็กหญิงแป้งนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะว่าข้อความนี้ก็เป็นที่นะครับเผยแพร่กันโดยทั่วไปเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแบบวิตกกังวลในช่วงเวลานั้นเหมือนกันว่าเด็กอายุขนาดนี้ฮะสามารถที่จะใช้นะครับถ้อยคำที่แฝงเอาไว้ด้วยความเกลียดชังได้ขนาดนี้เรากำลังสร้างคนแบบไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลอีกข้อนึงแต่อย่างไรก็ดีมันก็สะท้อนให้เห็นนะฮะว่านะครับในการใช้ชุดนะคำอธิบายว่าเขากำลังทำความดีในฐานะคนดีที่ขจัดนะคนเลวออกไปนะครับมันมีความชอบธรรมยังไงก็มีการใช้นะคติของศาสนาตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฮะนอกเหนือไปจากนะฮะการใช้ไอ้สิ่งที่เรียกว่ากลไกทางศาสนาสถาบันทางสังคมเช่นศาสนาอะไรเนี่ยนะครับอีกอันนึงซึ่งเขาใช้นะฮะเนื่องจากว่าไอ้ตัวนั้นมันไม่พอก็ต้องใช้ไอ้กลไกรัฐและกลไกรัฐที่ใช้มากที่สุดก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งนะฮะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้อะฮะว่านะฮะมันก็ถูกเขียนขึ้นมาครั้งแรกก็คือในรัฐธรรมนูญ40นะครับที่มันต้องการให้มันแบบกำกับนะครับควบคุมบรรดานักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองให้อยู่ในร่องในรอยนะครับอันนี้น่าสนใจครับก็คือว่านะครับวันที่25เมษายนปี49ในหลวงทรงนะครับพระราชทานโอกาสให้ประธานศาลปกครองสูงสุดบวกกับผู้พิพากษาประจำศาลนะครับเข้าเฝ้านะครับที่นะครับพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินนะครับและในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงต้นปีนะครับเดือนมีนาคมตั้งแต่กุมภามีนาเนี่ยกระแสขอมาตรา7สูงมากแล้วนี่ครับในหลวงทรงมีพระราชดำรัสอย่างนี้ฮะ
ข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนมากที่อะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าไปอ้างมาตรา7ของรัฐธรรมนูญก็เป็นการอ้างที่ผิดผู้พิพากษาศาลฎีกาจะบอกได้ศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองไม่มีข้อที่จะห้ามได้มากกว่าศาลฎีกามีสิทธิ์ที่จะพูดที่จะตัดสินฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้พิจารณาเอาไปพิจารณาเอาไปปรึกษากับผู้พิพากษาศาลอื่นศาลปกครองว่าจะทำอะไรแล้วรีบทำไม่งั้นบ้านเมืองล่มจม2สัปดาห์ต่อมาหรือว่าวันที่8พฤษภาคม2557ศาลรัฐธรรมนูญนะครับรับลูกในทันใดตามกระแสนะครับพระราชดำรัสนะครับวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2เมษายนนะฮะ49ที่ผ่านมาเป็นโมฆะด้วยเหตุที่ว่าครูหาไม่ปิดรับแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งไม่ถูกต้องอันนี้นะฮะก็นำไปสู่ความตีบตันหรือว่าทางตันทางการเมืองแล้วก็นำไปสู่รัฐประหารในที่สุดในปี49ที่เราเผชิญกันอันนี้ก็ถูกใช้นะฮะในตอนสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เหมือนกันนะฮะก็ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นวินิจฉัยนะฮะในการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์57เป็นโมฆะเพราะไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ในวันเดียวนะฮะอันนี้ก็คือเป็นผลพวงและนอกเหนือไปจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังทำหน้าที่อะไรยุบพรรคการเมืองเราจะเห็นได้นะฮะก็เป็นสถิติที่แบบไล่ยาวเลยเขาบอกว่า111พรรคไอ้พวกพรรคเล็กพรรคน้อยก็โดนแต่ว่าถ้าเป็นพรรคใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องที่แบบอาจจะเป็นเขามองว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคู่เป็นผู้ท้าทายหรือว่าเป็นภัยคุกคามทางการเมืองเนี่ยก็ยุบมาอย่างต่อเนื่องครับเริ่มจากไทยรักไทยเนาะพลังประชาชนชาติไทยพัฒนาตามด้วยอนาคตใหม่แล้วก็ก้าวไกลในที่สุดแล้วก็จะเห็นอยู่ไล่ยาวไปถึงตอนนี้แล้วนอกเหนือไปจากนั้นครับศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมีอำนาจในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีอีกที่ผ่านมาถอดไป3คนแล้วนะครับก็คือนะครับฝากนี้ทั้งหมดนะคุณสมัครคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็เศรษฐานะครับเราจึงเห็นได้นะว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับถูกใช้ยังไงที่ออกแบบมาไว้หรือแม้กระทั่งว่าในส่วนของศาลยุติธรรมเองก็เถอะนะครับก็ถูกใช้อย่างเข้มข้นเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวปี63เป็นต้นมานะครับมีการตั้งข้อหาดำเนินคดีเนาะนะครับพันกว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งแม่ตา112เนี่ยรอลงมาเป็นระดับ2นะครับลากไปถึงนะครับ306คดีและปัจจุบันนี้นะครับสิ้นสุด77อยู่ในชั้นศาล163คดีขีดเส้นใต้เลยก็คือว่าไม่มีแม้แต่คดีเดียวที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีนะถ้าเกิด112ที่เขาขึ้นมาไม่มีแม้แต่คดีเดียวเลยนะที่ไปสั่งไม่ฟ้องโอเคอาจจะแบบว่าไปถึงชั้นหนึ่งอาจจะแบบศาลยกฟ้องอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวอัยการนะครับมีคำสั่งนะครับเป็นทั้งหมดเลยนะครับและปัจจุบันนะครับติดคุกอยู่เนาะนะครับ37คนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็12สิ้นสุดคดีแล้วอีกยากคนอยู่ระหว่างการพิจารณาตรงนี้นะฮะเราจะเห็นได้ครับถึงการใช้กลไกรัฐนะครับในการที่จะเข้ามานะครับในการปกป้องสำนึกร่วมอยู่โดยเฉพาะยิ่งก็คือว่ากรณีที่เป็นมาตรา112นะครับทีนี้อย่างไรก็ดีครับไอ้การปกป้องสำนึกร่วมตัวนี้ฮะนะฮะมันก็ก่อให้เกิดความปริร้าวในสังคมตามมานะฮะเพราะนะครับนะฮะอย่างที่นะครับที่ให้เห็นในตอนต้นนะครับว่าความนิยมที่มันเพิ่มขึ้นในตัวของคุณทักษิณนะฮะมันก็นะครับอยู่ในกลุ่มคนจำนวนหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าที่เป็นประชาชนคนรากหญ้านะที่พวกเขารู้สึกว่านะฮะปัญหาเขาเท่ากับการตอบสนองความต้องการของเขาได้รับนะฮะการตอบโจทย์นะครับมันก็เลยนะหลังจากที่แบบเริ่มที่จะมีรัฐประหารก็เริ่มจะมีการก่อตั้งขึ้นมาแรกๆก็เป็นกลุ่มไม่เยอะเนาะก็คือหลังจากที่พันธมิตรก็ขึ้นมามีคาราวานคนจนมีสมาคมแท็กซี่นะฮะตั้งชุมนุมกันที่จตุจักรแต่ว่าเริ่มขยายตัวมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีรัฐประหาร49ซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็จริงเป็นบรรดาพวกนักศึกษานักกิจกรรมนะฮะเครือข่ายรัฐต้านรัฐประหาร19กันยากับอีกกลุ่มคืออาจจะเป็นกลุ่มอิสระนะฮะจัดที่ท้องสนามหลวงเนี่ยครับกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการกลุ่มพิราบขาวกลุ่มอะไรก็ว่าไปแต่หลังจากที่นะฮะมีการมีมติให้ยุบพรรคครับเนาะแล้วก็พวกกลุ่มที่จัด PTV นะครับซึ่งก็จะเป็นเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นนะครับก็นะฮะเข้ามาร่วมแล้วสุดท้ายก็มีการรวมจัดตั้งเป็นองค์กรร่วมนะครับเป็นนะฮะตอนแรกก็ตั้งชื่อนปก.เนาะร่วมนะฮะต่อต้านผลิตการนะครับจำชื่อเต็มๆไม่ได้แล้วแล้วก็มาเป็นนปช.หรือว่าเสื้อแดงในที่สุดนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าบรรดากลุ่มของเขาที่รวมตัวเป็นอาจจะเรียกรวมๆว่าเป็นเสื้อแดงในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับหมายความนะครับโดยเฉพาะยิ่งผ่านทางแกนนำนะฮะว่าสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นสงครามระหว่างชนชั้นระหว่างไพร่กับอำมาตย์ไพร่เนี่ยฮะก็คือพวกเขาฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นคนระดับล่างอำมาตย์ก็คือคนชั้นปกครองเก่านะครับซึ่งมีใจกลางอยู่ที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในช่วงเวลานั้นฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้ฮะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปไอ้สำนึกร่วมที่มันสร้างขึ้นมา 3-4 ทศวรรษก่อนหน้านั้นซึ่งมันมีใจกลางอยู่ที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นนะฮะว่านะครับคนกลุ่มนี้ฮะแยกตัวเองออกมานะจากการที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนึกร่วมตรงนั้นนะครับนะฮะเราจะเห็นได้นะฮะค่อนข้างจะชัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าในคำปราศัยนะครับของคุณณัฐวุฒินะครับนะฮะสายเกลือนะครับเสียงจากดินถึงฟ้านะฮะทำนองตัดเพาะนะฮะด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหรือกระสุนพระราชทานของคุณจตุพรพรมพันธ์
ซึ่งมีลักษณะที่แบบมีความกดเคืองครับแขนเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีครับในช่วงเวลาแรกๆนี้ฮะนะครับไอความปิร้าวที่ในกลุ่มของประชาชนและนักศึกษาเนี่ยมันยังมีลักษณะที่เป็นเสียดสีประชดประชันมีลักษณะของความน้อยเนื้อต่ำใจก่อนจะกลายมาเป็นในความกดแข็งครับเคืองอะไรทั้งหลายแหละนะครับในตอนหลังโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่มีการล้อมปราบนะครับที่ราชประสงค์ปี53นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับไอความคล้ายๆกับปิร้าวตัวนี้มันมาปลดกดชัดในการเคลื่อนไหวของบรรดานะฮะนักเรียนนิสิตศึกษาหรือว่าเยาวชนในปี2563ที่มันชัดก็คือว่านะฮะเดิมทีเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่เห็นประปรายแล้วแหละที่พอจะเป็นกระแสโดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าในโซเชียลมีเดียในประมาณสักปี6162เนี่ยเริ่มมีกระแสนะฮะที่แบบแฮชแท็กบางแฮชแท็กเนี่ยขึ้นแบบอันดับ1เช่นแฮชแท็กขบวนเสด็จอย่างเงี้ยแฮชแท็กปิดเกาะอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นเป็นอันดับ1ในทวิตเตอร์แต่อย่างไรก็ดีครับอันนั้นก็ยังเป็นแค่โลกออนไลน์ไม่จนกระทั่งว่านะฮะศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคนะครับอนาคตใหม่ในวันที่21กุมภาพันธ์ปี63นะครับนะครับความเคลื่อนไหวตรงส่วนนี้ก็ขยับมาสู่นะครับโลกออฟไลน์แรกสุดนะครับในแฟลชม็อบเนี่ยการพูดถึงนะครับหรือว่าการท้าทายเนี่ยยังมีลักษณะที่เป็นเชิงสัญลักษณ์อยู่นะฮะแต่เห็นในการชุมนุมนะครับที่มสวประสานมิตรมีการถือป้ายฮะนะฮะเยอรมันอากาศดีไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะก็จะเริ่มมีการที่เป็นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ดีครับต่อมาหลังจากแฟลชม็อบเนี่ยพอเริ่มมีการชุมนุมที่แบบนะฮะลงบนถนนนะฮะออกจากรั้วมหาลัยสู่ท้องถนนเนี่ยเราเห็นถึงนะครับการแยกตัวออกมาจากสมุดร่วมตัวนั้นนะครับอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นระบบอาจจะเริ่มต้นนะครับด้วยการนะฮะชุมนุมที่เรียกว่าเสกคาถาผู้ปกป้องประชาธิปไตยใช่ไหมครับที่จัดโดยกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็กลุ่มมอเกษตรนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีอานนท์นะครับในช่วงเวลานั้นก็ขึ้นปราศัยนะครับนะฮะแต่งชุดเป็นคล้ายๆครอบมดวอเดอร์มอร์เนาะในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ก็บอกว่าคนที่คุณก็รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าพูดถึงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นอันนี้เป็นเหมือนการคิกออฟนะฮะไอ้กับการชุมนุมที่ต่อมาที่จัดโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม10สิงหานะฮะที่รังสิตนะครับนะฮะภายใต้ชื่อธรรมศาสตร์จะไม่ทนจุดเน้นนะครับนอกเหนือไปจากการปราศัยของอานนท์ซึ่งนะฮะมาพูดซ้ำอีกครั้งแล้วเนี่ยจุดเน้นก็คือว่าการอ่านแถลงการนะฮะเรียกร้องการปฏิรูปสถาบัน10ข้อด้วยกันนะครับโดยนักศึกษาของคณะสังคมวิทยามนุษยาที่นี่แหละนะฮะนะครับนะสุดข้อโดยลุงนะครับเราเห็นตรงนั้นแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าอันนี้มันกลายเป็น1ใน3ข้อเรียกร้องหลักนะครับของคณะราษฎร2563นอกจากให้คุณประยุทธ์ออกนะครับนะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็คือปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วเป็น1ในข้อเป็นข้อเรียกร้องที่ถูกนะฮะนำไปขับเคลื่อนต่ออย่างแหลมคมที่สุดนะครับทั้งโดยสิ่งที่คลย112นะครับอันตรงส่วนนี้นะครับก็นะครับทำไปเพื่อให้มีการนะยกเลิกแก้ไขหรือมีกลุ่มทะลุวังอย่างนี้เป็นต้นข้อที่มันน่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปใช่ไหมครับว่าในทศวรรษ2510ต่อเนื่อง20นะครับที่นะฮะสำนึกร่วมตรงนั้นนะฮะมันมีส่วนสร้างโดยประชาชนและนักศึกษาในสังคมนะครับนักศึกษา14ตุลานะฮะก็ไปนะครับนะฮะอิงอาศัยณสถาบันกษัตริย์แต่ปรากฏว่านะฮะในปี2563นะครับกลับตั้งคำถามแล้วก็วิจารณ์มันก็เลยเป็นการคล้ายๆกับว่าจำแนกฮะตัวของนักศึกษาในทศวรรษ60กับนักศึกษาในทศวรรษ10เนี่ยต่างกันออกไปนะครับอย่างสำคัญนะครับอันนี้ก็เราจะเห็นอยู่นะครับทีนี้นอกเหนือไปจากนะครับในส่วนของความปริร้าวที่มันเกิดขึ้นในภาคประชาชนและนักศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นในภาคของนักวิชาการด้วยโอเคล่ะถึงแม้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่ครับจะไปอยู่ในภาคที่แบบนะฮะหนุนเสริมนะฮะหรือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสำนึกร่วมตัวนั้นแต่อย่างไรก็ดีครับก็จะมีนักวิชาการอาจจะเรียกว่านอกคอกหรือแตกแถวฮะออกมานะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเนื้อเดียวกันกับนะฮะประชาชนนักศึกษาที่อยู่ก่อนหน้านั้นกลุ่มแรกสุดที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เราจะเห็นก็คือนิติราษฎร์ใช่ไหมครับก็คืออาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ตรงนี้ฮะนะครับก่อตัวขึ้นมานะครับในวันที่19กันยายน53นะครับครบรอบ4ปีรัฐประหาร19กันยานะฮะตั้งขึ้นมาแล้วก็ในต้นปี54เสนอข้อเรียกร้อง7ข้อนะครับในการที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะยิ่งก็คือกรณีกฎหมายอาญามาตรา112แล้วนะครับไอ้ข้อเรียกร้องที่เสนอในปี54เนี่ยต่อมาได้รับการขานรับนะครับโดยกลุ่มนะครับอีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่าคอรกอ112นะฮะที่ตั้งขึ้นมาในตอนต้นปี55นะครับก็ประกอบด้วยทั้งนักวิชาการนักปัญญาชนและนักกิจกรรมนะครับในนี้ก็จะเห็นนะครับมีนักกิจกรรมมีลูกตาลด้วยมั้ยเนี่ยไม่แน่ใจในรูปนี้มีปะไม่ได้อยู่ในรูปนี้ใช่ไหมแต่ว่ามีกวีเนาะเสียชีวิตไปแล้วนะครับเนาะคันนั้นนะครับวาดวีแล้วก็มีนักกิจกรรมทางสังคมนะครับมีนะฮะหนิงใช่ไหมอยู่ในนั้นนะครับก็จะมีการรวมตัวกันแล้วก็กลุ่มนี้ฮะทำการรวบรวมรายชื่อนะครับของประชาชนนะครับเพื่อจะขอนะฮะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับตอนนั้นเนี่ยรวบรวมได้30,000กว่ารายชื่อและนี่เป็นภาพวันที่แบกเอารายชื่อ
ไปยื่นให้กับประธานรัฐสภาแต่ว่ามีตัวแทนมารับแต่อย่างไรก็ดีครับใน 4-5 เดือนต่อมาฮะตัวของประธานรัฐสภาบอกว่านะครับอันเนี้ยข้อเสนอเนี้ยนะฮะต้องปัดตกไปเนื่องจากว่าไอ้กฎหมายที่ขอแก้ไขเนี่ยมันไม่เข้าหมวด3ที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ไม่กระทั่งหมวด8ที่ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐเพราะอันนี้เป็นหมวดของสถาบันกษัตริย์เป็นหมวดของความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้กฎหมายนะข้อเรียกร้องนี้ตกไปแล้วถึงนี้เรามีการพยายามจะยื่นฎีกาใหม่แต่ปีถัดมาก็ยังใช้เหตุผลเหมือนเดิมและสุดท้ายก็ถูกถอดออกไปในที่สุดนะครับในพรบ.ทรัพย์สินตรงนั้นแล้วก็ล่าสุดก็คือว่าหลังจากรัฐประหารปี57นะครับบรรดานักวิชาการนะครับก็รวมตัวกันนะครับนะฮะก็เป็นเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะครับก็ดำเนินกิจกรรมค่อนข้างจะเข้มข้นในช่วงหลังรัฐประหารแล้วต่อเนื่องจนถึงประมาณสักปี62นะก่อนที่การเมืองเลือกตั้งจะกลับมาก็นะครับก็จะลดบทบาทลงไปแต่ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีบทบาทอยู่ปัจจุบันก็ยังมีบทบาทอยู่ปากปลายนะครับนะฮะโอเคครับทีนี้เราก็จะเห็นนะความแตกร้าวตรงนั้นที่เกิดขึ้นประเด็นของมันคืออะไรประเด็นของมันก็คือว่าการปกป้องสำนึกร่วมในลักษณะแตกหักมากกว่ารอมชอมที่เราเห็นนะฮะนะครับด้วยการอาศัยกลุ่มสถาบันทางสังคมและกลไกรัฐนอกจากจะไม่ได้ผลนะฮะนะครับซึ่งเราก็เห็นเป็นกลุ่มต่อต้านและก็ความปริแล้วเนาะมันยังส่งผลให้สิ่งเหล่านี้มันพังทลายตามไปด้วยไอ้คำว่าภาคประชาชนคำว่าประชาสังคมกลายเป็นคำที่มันแปดเปื้อนมันถูกบิดเบือนจนไร้พลังและความหมายตอนนี้ถ้าเกิดใครอ้างตัวเองเป็นภาคประชาชนเนี่ยถูกหัวล้อเยาะใส่หน้าด้วยซ้ำไปไม่ใช่คำที่แบบว่ามันน่าภาคภูมิใจเหมือนที่เรามีในทศวรรษ2530ตอนเมื่อต้น40เราไม่มีแบบนั้นละเช่นเดียวกันครับปัญญาชนหรือนักวิชาการนะฮะนะครับก็พลอยสูญเสียความน่าเชื่อถือเราจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่านะครับตั้งแต่กลุ่มแรกที่ขึ้นเวทีลากกันมาเรื่อยๆมันสูญเสียไปเท่าไหร่นะแล้วปัจจุบันนี้ก็แตกออกเป็นฝักเป็นฝากกันเต็มไปหมดเลยไม่สามารถจะอ้างประโยชน์สาธารณะหรือว่าความรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ยุติให้กับปัญหาของสังคมได้ปัจจุบันไม่มีนักวิชาการคนไหนเสนอเสียงเดียวแล้วใครจะฟังไหนต่อไปเราไม่มีคล้ายๆกับบรรยากาศในตอนทศวรรษต้นทศวรรษ2540สมัยผมเป็นนักศึกษาวิทยาโทที่เนี่ยนักวิชาการเสียงดังมากมีคอลัมน์ในผู้จัดการใช่ไหมใครเขียนอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยปั๊บก็ต้องมาจัดงานเสวนากันตรงนี้แบบโอ้โหนักวิชาการเสียงดังมากเลยปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วฮะนักวิชาการคนไหนที่พูดออกไปแล้วใครจะฟังนะฮะหรือว่าเสียงดังระดับนั้นขาดหายไปแล้วเพราะมันมิดนะฮะมันพังทลายมาในช่วงตรงนี้ฮะนะครับเนื่องจากว่าการแสดงบทบาทตรงนี้ครับเนาะและขณะเดียวกันกลไกรัฐชั้นศาลกระบวนการธรรมก็ไม่สามารถอ้างความสุจริตเที่ยงธรรมได้นะครับมีคดีอะไรบ้างล่ะที่เกี่ยวเนื่องกับนะความมั่นคงหรือการปกครองที่ผ่านมาที่ตัดสินไปแล้วและคนในสังคมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมเราแทบจะไม่เคยได้ยินเลยตัดสินไปแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งกรณี112ใช่ไหมฮะนะครับเหตุผลที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเลยในแง่ของการพดุงเอาไว้ซึ่งความยุติธรรมในแง่ของการนะพดุงเอาไว้ซึ่งนะฮะสิทธิของผู้ต้องหาในการที่จะรับการปล่อยตัวชั่วคราวข้ออ้างที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะฟังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสูญเสียความนะครับน่าเชื่อถือไปด้วยนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าพอหลังการในเลือกตั้ง14 พฤษภาคม 66เนี่ยมันเหมือนกับว่ากลุ่มที่ต้องการจะนะครับรักษาหรือว่าปกป้องนะครับไอ้สำนึกร่วมตัวเนี้ยเปลี่ยนกลวิธีใหม่จากเดิมที่กดปราบแทบไม่เห็นหัวก็เหมือนกับอนุญาตให้นิดนึงมันขึ้นมาได้แต่ว่าอยู่ในร่องลอยๆนะสิ่งที่มันตามมาคืออะไรมันตามมาคือมันก่อให้เกิดความปิร้าวในอีกแบบนึงอีกอ่ะจากเดิมมันก็ปิร้าวอยู่แล้วอ่ะพอกลวิธีใหม่มามันก็ปิไปอีกแบบนึงแล้วทำให้เกิดการพังทลายในสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกจากที่เดิมมันมีอยู่แล้วนะครับยังไงล่ะคือจริงๆแล้วไอ้ความปิร้าวตรงนี้ฮะนะครับจะว่าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่การเลือกตั้ง62เพราะในการเลือกตั้ง62ครับนะพรรคที่เป็นคล้ายๆกับว่าตัวแทนของฝ่ายที่เคลื่อนไหวนะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะนะครับอาจจะเรียกว่าเสื้อแดงก็ได้ก็แตกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ไปตั้งพรรคใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นนักกิจกรรมนั่นแหละใช่ไหมครับคือวันที่10เมษายน53เนี่ยนะครับถ้ามีภาพที่แพร่หลายกันโดยทั่วไปก็เห็นอยู่ฮะว่าหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคใช่ไหมครับนะฮะ2คนและปัจจุบันก็เลขา1คนไปนั่งร่วมกันในฐานะที่เป็นนะครับมวลชนคนหนึ่งใช่มั้ยนะฮะนะครับนะเป็นแบบฝ่ายอาจจะเรียกว่านักกิจกรรมทางสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปหนุนเสริมนะครับการเคลื่อนไหวชาวบ้านแต่หลังจากนั้นนะครับก็นะฮะพอจังหวะทางการเมืองนะครับมันไปอีกแบบนึงก็ไปตั้งพรรคกันนะฮะแล้วก็ผันตัวเองนะจากการเป็นนักเคลื่อนไหวก็ไปเป็นนักการเมืองนะครับไปเป็นหัวหน้าพรรคไปเป็นเลขาพรรคอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในปี62เราก็เริ่มเห็นแล้วฮะถึงคล้ายๆกับว่าความระหองระแหงหรือว่าการแบบไม่ลงรอยกันแต่อย่างน้อยก็คือว่าหลังจากการเลือกตั้ง62เนี่ยด้วยสภาพการนะครับที่อีกฝากหนึ่งเขานะครับนะฮะตีความ
นะเอาเข้าข้างตัวเองก็ทำให้พรรคที่ได้อันดับ2ใช่ไหมครับได้เป็นรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคเสื่อมที่เหลือเนี่ยนะครับ2พรรคอันนี้รวมเป็นถึงพรรคอื่นก็เป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกันตอนนั้นก็ร่วมไม้ร่วมมือกันมาโดยลำดับนะครับผมจำได้แม่นก็คือว่าในตอนช่วงเวลานั้นเราทำเรื่องรัฐธรรมนูญประชาชนนะแล้วผมในฐานะที่เป็นประธานคอรชประธานคณะรัฐธรรมนูญเพื่อฉบับประชาชนแล้วก็เชิญนะบรรดานักการเมืองทั้งหลายแหละสิ่งที่เราได้ก็คือเฉพาะฝ่ายค้านนี่แหละแล้วเราจัดงานใหญ่ครั้งนึงจำได้จัดที่นะครับ LT1เราให้บรรดาหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับตอนนั้น7หรือ8พรรคเนี่ยมาร่วมลงสัตยาบันกันทุกพรรคก็มากันหมดแล้วร่วมลงสัตยาบันตรงนั้นก็เป็นปึกแผ่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับต่อให้แบบมีการนะฮะแข่งขันกันนะมีการแตกฝากการสนับสนุนกันไปแต่ว่าหลังจากที่ปี66อ่ะครับมันก็เกิดนะฮะความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญซึ่งมันนำไปสู่นะฮะการปีแยกคือผมจะไม่พูดถึงในประเด็นของนะครับไอ้ความเหลาลึกระหว่างอาจจะเรียกว่านะครับกลุ่มสีส้มกับสีแดงเนาะซึ่งมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วมันก็จะแบบเหลาลึกยิ่งขึ้นนะครับไปเรื่อยๆหลังจากปี66นะครับแต่ผมอยากจะให้ความสำคัญกับกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนที่ยังคงอยู่กับฐานเก่าฮะว่าไอ้ตัวนี้ที่เกิดขึ้นมามันก่อให้เกิดความปีเหลาภายในคล้ำเข้าไปอีกอย่างไรมันมี3กรณีด้วยกันนะที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมานะครับนะฮะเป็นตัวอย่างนะครับว่านะครับมันนำไปสู่นะครับความปีเหลาอย่างไรเพราะใช่ไหมฮะหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลก็คือวันที่22สิงหาคมถ้าจำไม่ผิดเนาะนะครับนั่นก็คือว่าตอนเช้าใช่ไหมครับคุณทักษิณกับประเทศไทยหลังจากที่ลี้ภัยไปกว่า15ปีแล้วตกบ่ายใช่ไหมครับคุณเศรษฐาได้รับการเสนอชื่อได้รับการรับรองนะฮะโดยสภาทั้งในส่วนของสสแล้วก็สวก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ใช่ไหมก็ตัดนั่งหลังจากนั้นก็มีการตั้งพรรคกันว่าไปนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะฮะคำที่เราเรียกว่ารัฐบาลข้ามขั้วใช่ไหมครับเพราะนะฮะหลังจากที่นะครับพรรคนะฮะก้าวไกลในตอนนั้นไม่สามารถที่จะนะฮะระดมคะแนนเสียงได้มากพอนะครับเนื่องจากว่าสวไม่ยกให้ก็มีเหตุให้นะฮะต้องยกให้พรรคอันดับ2แต่พรรคอันดับ2นะฮะนะครับด้วยคล้ายๆกับว่ากลวิธีทางการเมืองเพื่อจะได้เป็นนะครับหรือว่าได้เสียงมากพอก็นะครับก็จัดทัพใหม่จากเดิมทีที่มีนะครับก้าวไกลอยู่ด้วยใช่มั้ยครับก็ผลักก้าวไกลออกไปแล้วก็เอาพรรคนะครับอาจจะเรียกว่าคุณลุงขึ้นมานะร่วมกันนะครับก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐบาลข้ามขั้วพอรัฐบาลข้ามขั้วเกิดขึ้นตรงนี้ปั๊บที่น่าสนใจก็คือว่ามันก็ก่อให้เกิดความปริแยกในกลุ่มที่มันอยู่ด้วยกันเองฮะเอายกตัวอย่างเช่นก็คือว่าในกลุ่มของอาจจะเรียกว่าเป็นพวกของเสื้อแดงก่อนผมไปเลือกสัมภาษณ์มา 2-3 ท่านนะครับแล้วก็หยิบยกมานะครับที่ผมคิดว่าเป็นนะครับน่าสนใจก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อแดงฝ่ายที่เขายังแบบเหมือนกับว่ามีความรักนะครับในพรรคอย่างเหนียวแน่นลึกซึ้งเนี่ยก็จะไม่ก็จะขิดตะขวงใจอะไรแล้วแต่พรรคจะตัดสินใจอย่างไรก็ได้อย่างนี้เป็นคำสัมภาษณ์นะครับก็คือว่าเนี่ยก็คุณไม่สามารถได้ก็ต้องหาเสียงหลุดกันไปหาพรรคร่วมแต่คุณไม่สามารถหาได้แล้วก็ต้องให้เราก็ต้องไม่เป็นแล้วที่บอกว่าเพื่อไทยหักหลังเสื้อแดงหักหลังตรงไหนผมเป็นคนเสื้อแดงยังไม่เคยรู้สึกว่าถูกหักหลังอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็คือต้องเป็นกรณีของนะครับกลุ่มคนที่เรียกว่าตัวเองเป็นเสื้อแดงแล้วก็ยังมีความรักแล้วก็นะครับพรรคดีต่อพรรคมากๆเลยนะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้แต่อย่างไรก็ดีครับมันก็จะมีคล้ายๆกับว่ากรณีของคล้ายๆกับว่าอาจจะมีระยะห่างหน่อยไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าเป็นไปทุกเรื่องอันนี้ก็น่าสนใจเข้าไปสัมภาษณ์มาก็คือว่าก็เลือกมาแล้วก็อยากจะให้ได้อะแหละนะครับจะทำยังไงล่ะก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าพอเลือกแล้วเราก็อยากจะได้แบบเป็นรัฐบาลของเราอ่ะใช่ไหมฮะนะครับจะบอกว่าเพื่อไทยหักหลังหรอเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็มีความคล้ายๆกับว่ายังนะฮะในแง่หนึ่งก็อยากจะได้แหละนะครับแต่ก็ยังก็ขีดตะขวงใจแต่ขณะเดียวกันก็แต่อย่างน้อยก็สุดก็ไม่ได้รู้สึกเนาะว่าแบบถูกหักหลังอันนี้ก็คือในกลุ่มของเสื้อแดงหรือผมไปสัมภาษณ์บางเสื้อเหลือง 2-3 คนก็หยิบมาอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากแกก็เป็นแบบฮาร์ดคอร์ของเสื้อเหลืองนะแกก็ไปด่าเพื่อไทยหรือไปด่าทั้งสองพรรคเลยเนาะด่าทั้งเพื่อไทยด่าพรรคประชาชนหรือว่าก้าวไกลตอนนี้บอกอยากจะเป็นยังไงนะพอจะเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไอ้คนที่หนึ่งจะเป็นดูซิมาตรงนี้มันจะเก่งขนาดไหนนะก็ปามาดอีกเนาะนะครับแล้วก็มาแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนาะกลุ่มนี้เขาไม่ว่าพรรคของเขาสักเท่าไหร่เขาไม่ว่าพรรคของเขาเขาบอกว่าฝ่ายเราก็เหมือนกับข้างในก็เหมือนกับเขาจะมีเดียวกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาอยากแค่ประเทศนั้นแล้วจะให้เราไปไงล่ะมันตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยแต่เราก็จะฟังน้ำเสียงดูเขาไม่ได้รู้สึกคล้ายๆกับจะว่าพรรคของเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือในกรณีของรัฐบาลข้ามขั้วนะครับแล้วก็ถ้ากรณีของอภัยโทษล่ะในกลุ่มของเสื้อแดงนะฮะนะครับก็พบว่าขึ้นอยู่กับ
ระดับหรือว่าลักษณะความสัมพันธ์ที่มีกับตัวคุณทักษิณนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนะครับมีความรักนะครับอย่างนะครับเหนียวแน่นเนี่ยนะฮะก็จะนะครับเห็นด้วยทุกอย่างเลยเนาะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งการประนีประนอมเนี่ยไม่ได้แบบเป็นครอบครัวแล้วก็แบบนะพ่อหายไปแล้วลูกยังอยู่เนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอีหลักอีเหลืออะไรเนาะจับมือก็ดีนะครับไม่ควรจะเป็นศัตรูกันนะฮะการเกิดเป็นความขัดแย้งไปก็คิดว่าไปคลี่คลายมาได้ก็จะเห็นด้วยเนาะทั้งการกลับมาแล้วก็การอภัยโทษนะครับแต่ขณะเดียวกันบางคนก็ยังมีรักษาระยะห่างอยู่นะฮะก็โอเคอ่ะก็ยินดีกลับมาไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรไม่ได้รักแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกเรื่องไปกลับมาก็สมควรนั่นแหละแต่ว่าข้อที่น่าสนใจก็คือว่าแต่คนอื่นก็ควรจะได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณทักษิณได้คนเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีลักษณะเช่นนี้อยู่นะครับนะแล้วก็ถ้าเราไปดูในฝ้าของเสื้อเหลืองน่าสนใจเนาะก็คือว่าถ้าเป็นบุคคลสาธารณะมันจะแสดงความคล้ายๆกับว่าผิดหวังอย่างรุนแรงมากในเช้าวันที่1กันยายน2566หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเนี่ยที่แบบนะฮะประธานนะครับลดโทษให้จาก1ปี8เหลือ1ปีเนี่ยเราเห็นพวกบรรดาที่เป็นนะครับคล้ายๆบุคคลสาธารณะหรือว่าผู้นำทางความคิดของคนกลุ่มนี้ออกมาโพสต์ในที่สาธารณะเต็มไปหมดเลยนี่กรณีของคุณจิตกรบุษบานะโลกนี้ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือสิ่งยึดเหนี่ยวใดๆน่าสงสารมากเลยนะฟังดูแล้วผมอยากจะร้องไห้ตามเลยนะฮะบางอันก็เขียนแบบเหมือนถูกบางอันบอกว่าเหมือนถูกตบไปถูกลากไปตบกลางสี่แยกเลยบางอันก็แรงเลยมีเยอะมากเลยวันนั้นผมไปไล่ตามดูแบบเยอะมากเลยความแบบคับแค้นน้อยเนื้อต่ำใจหรือกระทั่งว่าเนี่ยฮะผิดหวังอันนี้ก็คืออดีตสว.นะครับนะฮะซึ่งเราก็รู้ดีว่าเป็นใครเนาะคิดถึงคนบนฟ้าคือเราเห็นถึงความผิดหวังเนื้อต่ำใจหรือลักษณะที่อาจจะเรียกว่าการสูญเสียความหลงไหลเป็น disenchantment ที่มันเกิดขึ้นในคนกลุ่มนี้ถอยและห่างออกมาเกิดขึ้นในคนกลุ่มนี้ก็นะกลุ่มนี้น่าเศร้าแต่อย่างไรก็ดีครับไปคุยกับบรรดาคนที่เคยสนับสนุนพันธมิตรหรือว่ากระทั่งกปส.โดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกรุนแรงขนาดนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ยกมานะครับกรณีทักษิณไม่ยุติธรรมยังไงอะโทษเหลือไม่ยอมรับโกงไม่กระทั่งติดคุกโกงมาทุกอย่างไม่มีความยุติธรรมเลยตอนนี้ศาลเสริญไม่รู้จะเชื่ออะไรได้แล้วก็เลยก็ไม่เชื่อศาลแล้วก็บอกว่าที่สถาบันไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าพูดเกินไปไหมแต่ไม่ทำให้เจ๊รู้สึกหวั่นไหวหรือเปลี่ยนแปลงในสถาบันเจ๊ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันไม่เปลี่ยนในเรื่องทักษิณนี้มันก็อยู่ที่คนอะได้รับอะไรไปแล้วก็ต้องทำอย่างที่เขาให้มาดิแต่ทำให้มันถูกต้องไม่ใช่ทำอย่างนี้มันอยู่ที่คนด้วยนะครับไอ้คนคนนั้นมันไม่รู้จักพออ่านะครับในกลุ่มอย่างเงี้ยนะฮะความรักและศรัทธานะฮะต่อตัวสถาบันยังคงอยู่แต่มันเป็นปัญหาของไอ้คนที่มันได้ไปไม่รู้จักพอคุณทักษิณก็ยังเป็นปีศาจร้ายนะครับเราก็จะเห็นในคนกลุ่มนี้อยู่นะครับอย่างไรก็ดีครับน่าสนใจคือไปสัมภาษณ์ว่าอะไรหรอที่คนเหล่านี้พอจะมีร่วมกันได้บ้างอันหนึ่งก็คือว่าประเทศชาติมันจะต้องเดินไปข้างหน้าหลายคนก็จะมีเหตุผลต่างๆกันออกไปแต่อย่างที่สุดก็คือที่ไปจับได้ก็คือว่ายอมเหมือนกับว่าพอจะทนได้แหละอย่างน้อยที่สุดก็คือขอให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าต่อได้ไหมเพราะไม่เช่นนั้นมันก็เดินต่อไม่ได้แล้วเห็นทั้งสองฝากนะครับนะฮะทั้งสองฝากนะฝากนี้ก็บอกประเทศมันต้องไปข้างหน้าอีกฝากก็บอกว่ากติกาขวงใจแหละนะครับในนั้นเป็นฝากนั้นเป็นเสื้อเหลืองเนาะเขาก็ตะกิดตะขวงใจเขาแบบเขาไม่ชอบเลยนะเขายิ่งเกลียดด้วยซ้ำไปแต่เขาบอกว่ามันก็ต้องยอมรับอะประเทศมันจะได้เดินไปข้างหน้าต่อถ้าเกิดออกไปเดินขบวนเยอะๆมันก็เดินต่อไปไม่ได้ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ฮะเพราะไม่ต้องประหลาดใจเนาะถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เมื่อ 3-4 วันที่แล้วใช่ไหมที่แบบเราระดมพลกันมากเลยจะไม่มีใครไปร่วมเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนทั่วไปที่เข้าไปร่วมตรงนั้นเนี่ยเขาก็ตอบเหมือนกับว่าอยากให้ประเทศมันไปข้างหน้าใช่ไหมฮะจนถึงตรงนี้นะครับทีนี้แต่มันก็ยังคงมีจุดต่างเนาะนะครับก็คือว่าโดยเฉพาะนี่คือกรณีของสถาบันเราเห็นว่าเสื้อแดงจำนวนหนึ่งฮะเขาเหมือนกับว่าก็ลดเพดานลงมานะครับก็แบบไม่นะฮะไม่ยกเลิกก็ได้ขอแก้ไขได้ไหมแต่ขณะเดียวกันนะฮะถ้าเป็นอีกฝากหนึ่งยังคงยืนยันหนักแน่นนะครับแตะไม่ได้เลยนะครับพวกนี้ก็ยังเป็นจุดต่างอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราจะออกจากนี้ยังไงอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายคืออยากที่ลากยาวมาเราเห็นนะฮะว่าไอ้สำนึกร่วมที่มันถูกสร้างขึ้นมานะฮะโดยคล้ายๆกับว่านะครับคนผู้ปกครองเป็นหลักแล้วตอนหลังเนี่ยนะครับมันก็ได้รับการหนุนเสริมนะครับจากประชาชนคนทั่วไปแล้วสุดท้ายนะครับมันก็กลายมาเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับมีความปริแยกแตกหักไปเป็นหมดเนื่องจากว่านะครับมีการท่าทีต่อตัวที่เป็นใจกลางต่างกันออกไป
ฉะนั้นเนี่ยเราจะออกมันได้ยังไงผมคิดว่าในภาคหนึ่งเนี่ยท่ามกลางความปรักหักพังนะครับมันก็ฟังดูน่าเศร้าแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขโดยทั่วไปของการจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เพราะถ้าเกิดว่าคุณยังมีของเก่าอยู่แบบหนาแน่นเต็มไปหมดนะฮะมันก็จะสร้างยากแต่ภายใต้ความปรักหักพังอ่ะนะฮะสังคมที่อยู่ร่วมกันก็เรียกร้องการสร้างใหม่มันก็น่าจะเป็นโอกาสนะครับอันดีอะฮะนะครับที่นะครับมาเริ่มต้นนะครับนะที่จะนะฮะคิดกันนะฮะว่านะครับภายใต้ไอ้ความปรักหักพังนะครับในทุกอย่างในสังคมที่เรามีตอนนี้เราจะนะครับร่วมครับเดินกันไปยังไงคือมันน่าสนใจก็คือว่าไอ้ความปรักหักพังตรงนั้นนะฮะมันเกิดขึ้นมาจากสภาพการที่ว่าชนชั้นปกครองหรือชนชั้นนำนะครับไม่สามารถที่จะครอบงำหรือผูกขาดการสร้างสำนึกร่วมของคนในสังคมได้อีกต่อไปอย่างที่เขาเคยทำมาแล้วแล้วก็มันเป็นผลพวงในทุกวันนี้และที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือการที่เขาสูญเสียความสามารถตรงนั้นนะครับไอ้สิ่งที่เรียกว่า rulers นะครับ manipulated consensus เนี่ยฮะมันเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วซึ่งพอเป็นเช่นนั้นปั๊บมันก็เปิดโอกาสนะฮะให้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าการต่อรองของประชาชนคนทั่วไปที่จะสร้างกติการ่วมกันนะฮะมันเกิดขึ้นได้มัน mass negotiated contract มันพอจะเกิดขึ้นได้ฮะภายใต้สภาวะการอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นสำนึกร่วมที่ทุกคนมันต้องเห็นร่วมกันทุกข้อเลือกมาแบบบางข้อก็ได้แล้วเราอาจไม่ต้องเรียกมันว่าเป็นไอ้สิ่งที่เรียกว่าสำนึกร่วมก็ได้เป็นคล้ายๆกับสำนึกสาธารณะก็ได้มีประเด็นอะไรที่ประเทศนี้นะครับมันจำเป็นจะต้องได้รับการใส่ใจแล้วเราก็ต้องดูแลร่วมกันและตรงนั้นเราพอที่จะนะครับหาจุดนะครับที่จะอยู่ร่วมกันได้ไหมนะครับเป็นสำนึกสาธารณะตรงนี้ฮะนะครับที่จะทำให้เรานะครับขยับไปข้างหน้าด้วยกันได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไอ้การมีส่วนในการสร้างแล้วก็ร่วมในการผลักดันสำนึกสาธารณะตัวนี้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะไอ้การเมืองในเชิงสถาบันอย่างเดียวที่มันไปผูกกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งมันยังมีช่องทางอื่นที่เราจะสร้างมันยังมีช่องทางอื่นที่เราจะสามารถนะครับขับเคลื่อนหรือว่าผลักดันไอ้สำนึกสาธารณะได้และซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่2 ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือว่าในสภาวะการปัจจุบันที่การเมืองเชิงสถาบันเนี่ยมันถูกนะครับครอบงำหรือว่าบงการอย่างนะครับเข้มแข็งและแน่นหนาเนี่ยโอกาสที่จะไปพลิกเนี่ยมันยากมากต้องใช้เวลาอีกนานขณะเดียวกันผมคิดว่าไอ้การเคลื่อนไหวทางสังคมมันยังสำคัญเพราะไอ้สิ่งใหม่ๆนะฮะมันเกิดขึ้นจากข้างในไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นจากบุกเบิกสร้างสรรค์ที่เริ่มจากข้างนอกดังที่เราเห็นหลายๆสิ่งนะฮะที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ครับมันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวทางสังคมนั่นแหละก่อนที่มันจะเข้าไปตรงนั้นฉะนั้นในผมคิดว่าในแง่นี้ฮะนะครับมันก็ต้องมาร่วมกันนะฮะสร้างพื้นที่ทางสังคมอันใหม่ขึ้นมาให้มันมีความกว้างนะครับให้มันมีความหลากหลายและยึดโยงเข้าด้วยกันนะบนไอ้สิ่งที่เรียกว่าสำนึกสาธารณะที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเสมอหน้าแล้วก็เคารพกันขอบคุณครับเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบางอย่าง